สบายๆก่อนนะครับก็เริ่มต่อนะครับไม่ใช่เริ่มต่อตรงที่ว่าวิธีการของเราก็คือเอาจากที่คณะกรรมการทั้งหลายนี่นะครับมีประสบการณ์ในการอ่านเพราะว่าแต่ละคนก็เป็นนักอ่านคือถ้าดูจากอายุนี่นะครับที่เด็กสุดนี่ก็อีก14ปีเกษียณนะฮะนอกนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงอาจารย์จินดาก็เกษียณแล้วนะครับจะต้องแนะนำกรรมการก่อนเนาะเพราะว่าขึ้นมานั่งโดยที่ได้ค่ะยังไม่พูดคุยระหว่างที่รอนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำนะคะวิทยากรแต่ละท่านกันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นจากท่านที่มีอายุน้อยสุดเลยหรือเปล่าคะนะเอาคนนี้นะคะโอเคค่ะนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับวิทยากรท่านแรกนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์จินดาจำเริญค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวให้แต่ละท่านนะคะมีอีกหนึ่งท่านที่ยังไม่มาใช่ไหมคะนะคะนั่นคืออ๋อโอเคค่ะนะคะต่อมานะคะขอเรียนเชิญนะคะอาจารย์พรพิไลเลิศวิชาค่ะอ๋อยังไม่มาใช่ไหมคะขอประธานอภัยค่ะทางด้านต่อมาค่ะอาจารย์ปรีดาปัญญาจันทร์ค่ะแล้วก็ต่อมานะคะอาจารย์เกริกยุ้นพันธ์ค่ะแล้วก็สำหรับอีกหนึ่งท่านนะคะอาจารย์ระพินทรคงสมบูรณ์ค่ะซึ่งสามารถที่จะอ่านประวัติของทุกท่านนะคะภายในถุงผ้านะคะที่เรานั้นมอบให้นั่นเองนะคะเดี๋ยวต่อกันเลยดีกว่านะคะสำหรับทางด้านของแต่ละท่านนะคะในวันนี้มีอะไรมาเสนอนะคะให้สำหรับหลายท่านภายในงานนี้บ้างคะครับก่อนที่จะเอามาโชว์เอามาอวดผมพูดต่ออีกนิดนึงพูดต่อเป็นครั้งที่3คงไม่มีใครหยุดไม่มีหยุดอีกแล้วนะครับกรรมการแต่ละท่านเนี่ยก็อ่านหนังสือมาเยอะแยะนะครับรวมแล้วก็เป็นจะเรียกว่าเป็นนักอ่านก็ได้เอาเป็นว่าชอบอ่านทุกคนชอบอ่านหนังสือกันหมดก็อ่านหลากหลายแต่ละคนก็อ่านหลายสไตล์มีบางเล่มมีบางเรื่องมีบางอะไรก็คล้ายกันก็มานั่งคุยกันก่อนนะครับพอคุยเสร็จปุ๊บจากนั้นก็ถึงต่อสายถึงสำนักพิมพ์ต่างๆให้ส่งหนังสือนะครับขอความกรุณาให้ส่งหนังสือเข้ามาเพื่อให้เราช่วยคัดเลือกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็หลายเล่มที่ทางสำนักพิมพ์ส่งมาก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็อ่านผ่านมาแล้วก็ง่ายแต่การคัดกรองนะครับกรรมการแต่ละท่านก็คัดกรองของตัวเองก่อนก็มาคุยกันว่าเล่มนี้ดีนะอ่านแล้วประทับใจอย่างโน้นอย่างนี้ก็มานั่งถกมานั่งเถียงกันนะครับต้องเรียกว่านั่งเถียงกันเลยก็มีนะครับจากนั้นถึงมาค่อยๆงวดเข้าทุกทีแล้วจากนั้นถึงใช้หลักวิชาการหลายจุดหลายเรื่องนะครับอย่างอาจารย์พรพิไลวันนี้ท่านไม่สามารถมาได้เพราะว่าท่านไม่สบายนะครับท่านอยู่เชียงใหม่ท่านก็เป็นนักวิจัยนะครับหลายเล่มที่เราเคาะกันออกมาซึ่งไม่ใช่ร้อยเล่มนะครับมากกว่าร้อยเล่มอาจารย์พรพิไลก็ไปทดลองกับเด็กกลุ่มไหนที่เป็นของเด็กก็ไปทดลองกับเด็กกลุ่มไหนที่เป็นผู้ใหญ่ก็นั่งโถกนั่งเถียงกับวิชาการอื่นๆก็เท่ากับว่าคณะกรรมการที่อยู่บนเวทีแล้วก็อีก2ท่านที่อาจารย์วิทยากรเชียงกูลยังมาไม่ถึงนี่นะครับแล้วก็อาจารย์พรพิไลมาไม่ได้นะก็รวมแล้วก็เป็น6ท่านนี่นะครับก็ไม่ได้หมายถึงว่า6ท่านเท่านั้นที่ทำงานเรายังมีพ่วงท้ายมีคณะอื่นๆไปขอความเห็นจากนักวิชาการอื่นๆด้วยนะครับความเห็นของเราอาจจะเป็นความชอบส่วนตัวแต่ความเห็นคนอื่นอาจจะมีมุมมองอื่นที่แหลมคมที่ทำให้เราตัดสินใจได้ว่าหนังสือเล่มนี้เหมาะที่จะถูกคัดเลือกนะครับพอถึงตรงนี้เนี่ยผมอยากเริ่มจากเด็กเล็กก่อนเลยนะครับระหว่างที่อาจารย์วิทยากรมาไม่เป็นแล้วก็พูดคุยไปนะครับเพราะว่าเท่าที่นั่งอยู่บนนี้กลุ่มเด็กเล็ก2แล้วนะครับอาจารย์เกริกกับผมปรีดานี่นะครับจะรับผิดชอบพูดคุยเรื่องหนังสือเด็กเล็กนะครับส่วนอาจารย์ระพินทร์กับอาจารย์จินดาก็จะพูดถึงเด็กโตขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็อาจารย์วิทยากรมาก็จะพูดถึงเด็กโตขึ้นไปอีกนะครับเราจะพูดไล่จากเด็กเล็กไปเรื่อยๆคงเพราะว่าในเวลาที่จำกัดต้องเรียกว่าประมาณ2ชั่วโมงนะครับเราจะพูดให้เต็มที่ถ้าท่านทั้งหลายมีอะไรซักถามก็ซักถามในช่วง2ชั่วโมงนี้นะครับเพราะหลังจากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนะครับเชิญอาจารย์เกริกเลยครับขอบคุณมากครับอาจารย์บิดาย้ำนักย้ำหนาเพราะน่าจะสงสัยคงจะกลัวจะมีคนต่อว่าว่าเราคัดหนังสือกันยังไงผมบอกได้เลยว่าผมก็อยากบอกกับทุกท่านในที่นี้แล้วก็ฝากผ่านไปถึงท่านที่อยากรู้
เราอิงวิชาการในฐานะที่ผมเป็นครูสอนในมหาวิทยาลัยแล้วอยู่ในสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็กและคนที่เท่ากับมาเป็นทีมด้วยที่ทำงานกันเนี่ยท่านอาจารย์จินดาจำเริญอาจารย์รพินทร์คงสมบูรณ์ณัฐหลังเนี่ยและจังเกิกเนี่ยอยู่ในส่วนของวิชาเอกที่สอนในมหาวิทยาลัยก็คือวรรณกรรมสำหรับเด็กก็คือจะต้องสอนคนไปทำหนังสือสำหรับเด็กและปีนี้ก็เข้าทางเลยที่ท่านอาจารย์วิทยากรที่เป็นประธานหรือเป็นหัวหน้าคณะที่ทำวิจัยเกี่ยวกับหนังสือดีร้อยเล่มเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนเนี่ยเชิญหรือชวนพวกเราให้มาทำงานร่วมมันก็เท่ากับเราน่าจะมีทิศทางในการที่จะเอาประสบการณ์ตัวจังเกิกเนี่ยทำงานต่อจากอาจารย์ปีดาประมาณ3ปีตัวผมเองผมยังทำงานในด้านของคนทำหนังสือสำหรับเด็กเนี่ย30ปีร่วงแล้วอาจารย์ปีดาก็ต้องมากกว่านิดนึงเพราะอาจารย์ปีดาผมฝึกงานกับอาจารย์ปีดาเมื่อตอนเรียนปริญญาตรีดังนั้นประสบการณ์อันเนี้ยมันมาเป็นทางส่วนหนึ่งของทฤษฎีและวิชาการแค่ถ้าเกิดผมไม่ได้มาเกี่ยวข้องหรือทำงานด้านวิชาการแค่ประสบการณ์มวลรวมผมว่าก็ท้าทายแล้วที่เราจะมาคัดเลือกหนังสือเพื่อให้เด็กไทยอ่านน่ะเป็นเพียงแต่ว่าพอหลังจากนั้นเราก็ไปต่อยอดไม่ว่าเราจะไปร่วมสัมมนาร่วมเรียนได้เรียนหนังสือเกี่ยวกับการทำหนังสือเด็กจริงๆที่ญี่ปุ่นแล้วก็ได้ไปที่ IYL กับอาจารย์ท่านอาจารย์จินดาที่เยอรมัน International Youth Library ก็เห็นหนังสือเด็กหลากหลายดังนั้นผมว่าเที่ยวเนี่ยเรากรองกันน่าสนใจอย่างที่อาจารย์ปิดาบอกว่าท่านอาจารย์พรพิไลไม่มาเนี่ยท่านอาจารย์พรพิไลมาแต่ละครั้งตอนมาประชุมเนี่ยหนังสือมาเราใช้ภาษาแบบชาวบ้านว่ามาค้นหนังสือและคัดหนังสือมาเป็นกระบุงโกยอ่ะแล้วพอมาถึงเราก็จำแนกออกจำหน่ายออกโดยที่ไม่เกรงใจซึ่งกันและกันเตรียมมาเยอะก็ออกเยอะเพราะว่าเราต้องคัดหรือกลั่นกันให้ได้อยู่ในร้อยเล่มและเดี๋ยวพอถึงท่านอาจารย์วิทยากรมาเราก็จะต้องคุยกันว่าไอ้วิธีการคัดกรองของเราเนี่ยมันมีวิธีเข้มข้นพอควรถึงจะมีหน้าตาแบบนี้และจะละเลยบางเล่มออกไปแต่ถ้าเล่มไหนผ่านตาอาจารย์เกริกนี่การันตีด้วยตัวเองเลยนะครับไม่เกี่ยวกับท่านนักวิจัยท่านอื่นถ้าผ่านตาผมแล้วถ้ามันไม่เข้าที่เข้าทางในการที่จะใช้กับเด็กเราเรียกว่าหนังสือเพื่อพัฒนาเด็กเนี่ยผมใจร้ายผมไม่เล่นพวกผมเอาจริงแล้วเสร็จแล้วเนี่ยหนังสือบ้านเราเนี่ยพอถ้าอาจารย์เกิกมองเนี่ยมันเหมือนเป็นการก้าวกระโดดเพราะผมทำหนังสือมา30ปีเมื่อปี2020-2025หนังสือเด็กรวมทั้งหนังสือเมื่อปี2026หนังสือในท้องตลาดของเมืองไทยที่เขามีการจดบันทึกกันในขณะนั้นโดยที่การรวบรวมเนี่ยเกิดจากอาจารย์กรมจิตภายเวชจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยมีหนังสืออยู่787เล่มตาเนี่ยสำนักพิมพ์เดียวบางสำนักพิมพ์หนังสือปีหนึ่งอ่ะอาจจะถึงพันเล่มซะด้วยซ้ำนั่นในท้องตลาดนะมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงและก้าวกระโดดดังนั้นหนังสือมันมีมากก็จึงเกิดมีคณะนักวิจัยที่จะกรองหนังสือเพื่อที่จะเอาเป็นทิศทางสำหรับคนที่จะใช้หนังสือผมคิดว่าเรามาถูกทางแล้วแหละเพราะว่าเรามาถูกทางเมื่อ40กว่าปีก็คือเมื่อปี2015มีปีเราเรียกกันว่าปีหนังสือสากลก็ยูเนสโกก็คือองค์การที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมอ่ะก่อให้เกิดมีการจัดประกวดกับกระทรวงศึกษาธิการจัดประกวดหนังสือสำหรับเด็กขึ้นแล้วก็จะมีกลุ่มอย่างที่เราคัดกรองเนี่ยเด็กเล็กกับเด็กโตแล้วเสร็จแล้วหนังสือมันก็เริ่มจะมีการขยายสำนักพิมพ์เริ่มจะพิมพ์มากยิ่งขึ้นจนปี2022เนี่ยเขาเรียกว่าปีแห่งการอ่านปีหนังสือสากลแล้วก็ว่าด้วยการอ่านก็หนังสือก็เลยมีการประกวดและเข้มข้นจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยหนังสือที่เล่มที่ได้รางวัลอาจจะไม่ได้ถูกคัดแล้วหนังสือที่ได้รับการคัดก็อาจจะเป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลและไม่ได้รับรางวัลดังนั้นหนังสือที่ได้มาในครั้งเนี้ยดูท่าทางจะเข้มข้นพอควรนะและเดี๋ยวเราจะอวดกันว่าเราคัดหนังสือกันยังไงขอบคุณรอบนี้ก่อนครับ
จารย์รัตพินทรจะต่อเลยไหมเนี่ยต่อไปเลยดีกว่าเพราะว่าเราจะวนไปเวียนมานะครับท่านทั้งหลายเตรียมคำถามไปด้วยนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าแม้แต่คุณครูเองเท่าที่เห็นรายชื่อคุณครูหลายท่านก็เคยใช้เล่มนี้แล้วนะครับหรือบางเล่มที่เห็นแล้วเราไม่อยากหยิบใช้ทำไมคณะกรรมการถึงเลือกถามได้หมดเลยนะครับเชิญอาจารย์รัตพินทรได้ครับเชิญเลยครับค่ะขอบคุณค่ะก็สวัสดีคุณครูแล้วก็สำนักพิมพ์ทุกท่านนะคะรวมถึงผู้ที่สนใจด้วยที่จริงฟังอาจารย์ปรีดากับอาจารย์เกริกพูดมาเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าเราตั้งใจทำงานกันมากนะคะแล้วก็ในการทำงานที่เคร่งเครียดเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นการทำงานที่มีความสุขมากเพราะว่า10เดือนเนาะประมาณ10เดือนที่เราทำวิจัยชิ้นนี้ด้วยกันเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการรวมกลุ่มคนที่รักการอ่านแล้วก็ไปหาหนังสือที่ตัวเองชอบอ่านประทับใจเล่มไหนบางทีบางเล่มประทับใจตั้งแต่เด็กแล้วก็ได้รับการพิมพ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยแสดงว่ามันต้องพิสูจน์อะไรผ่านการเวลาบางอย่างก็ได้รับการคัดเลือกเอามาคุยกันอีกนะคะเรายังคุยกันเลยว่าอยากมีเวลามากกว่านี้อีกสักนิดนึงหรือว่าอยากลางานเลยเพื่อไปนอนอ่านหนังสืออย่างเดียวนะคะเราก็คัดเลือกแล้วก็มานั่งคุยกันบางเล่มถึงขั้นอาจจะเกือบทะเลาะกันว่าเล่มนี้จะเอาเล่มนี้ไม่เอาแต่สุดท้ายเนี่ยด้วยหลักของวิชาการเนี่ยมันช่วยในการคัดกรองนะคะแต่ถึงกระนั้นก็ตามเนี่ยแม้ว่าเราจะตั้งใจทำงานกันเต็มที่แต่ว่าเรามีกัน6คนดังนั้นเราอาจจะมันเหมือนกับการเหวี่ยงแหค่ะแล้วเราก็เหวี่ยงไปแล้วก็เราก็คัดเลือกปลาที่ดีที่สุดลงหม้อที่เราคัดเลือกให้เด็กตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงเด็กวัยรุ่นเราก็ต้องคัดเลือกให้ดีที่สุดแต่ในจำนวนปลาที่เราเหวี่ยงแหเนี่ยมันอาจจะมีปลาบางตัวที่หลุดออกไปจากแหซึ่งเป็นบริเวณที่เรายังกว้านไปไม่ถึงแต่ว่าเราพยายามที่สุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในร้อยชื่อเล่มเนี่ยมันก็การันตีได้ส่วนหนึ่งว่าเราคัดเลือกกันอย่างเต็มที่แต่มันอาจจะยังมีบางส่วนที่หลุดออกไปบ้างนะคะซึ่งคาดว่าถ้ามีโครงการหรือมีงบประมาณอะไรอีกเนี่ยก็อาจจะมีการทำเฟส2ซึ่งเราได้คุยกันว่าอาจจะมีการทำเรื่องหนังสือแปลที่น่าสนใจคัดเลือกหนังสือแปลที่น่าสนใจสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีที่การที่เด็กได้อ่านหนังสือแปลเนี่ยมันก็เป็นการเปิดโลกทัศน์ของเด็กให้กว้างขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวรอบนี้ไว้เท่านี้ก่อนค่ะถือว่าเป็นรอบเปิดตัวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์เกริกทั้งหลายก็คงจะยกตัวอย่างหนังสือที่เตรียมมานะครับแล้วก็สาธิตการกึ่งเล่าก็แล้วกันเนาะเล่าให้ฟังนะครับเล่าให้ฟังว่าหนังสือเล่มนี้มันมีพลังอย่างไรนะครับทุกคนต้องเตรียมการบ้านไว้แล้วนะครับเชิญเลยครับอาจารย์จินดานิดนึงอย่างที่อาจารย์วินทรบอกเนี่ยผมว่าบางทีเราไม่ใช่แค่มีความรู้ ชั้นเชิงทางวิชาการเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือเด็กแต่ในเรื่องของคติชนวิทยาและเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องทางประวัติศาสตร์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เนี่ยยังมีการ์ตูนเล่มนึงเนี่ยเรื่องดีมากแต่ตัวละครเนี่ยใส่สร้อยยุคเก่าอ่ะคงจะเป็นเชือกห้อยคอเหมือนยุคขุนศึกแบบนั้นน่ะแต่ผู้วาดภาพประกอบเนี่ยให้แขวนพระเป็นรูปสี่เหลี่ยมซึ่งสมัยก่อนสมัยยาหรือสมัยลพบุรีสมัยธรวดีศรีวิชัยเชียงแสนลพบุรีสุโขทัยเนี่ยรวมทั้งอยุธยาด้วยไม่มีพระเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรอกเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือไม่ก็เป็นลูกอมเป็นรูปไข่เป็นรูปวงกลมแต่คนที่วาดรูปเนี่ยให้ตัวเอกเนี่ยแขวนพระเป็นสี่เหลี่ยมแล้วผมก็เลยไปถามผู้รู้แต่ตัวผมว่าผมรู้ในแง่ของเก่าว่าเขาไม่มีสิ่งแบบนี้ในยุคก่อนที่จะมาถึงรัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่4เนี่ยถึงจะมีเป็นพระแบบสมเด็จผมก็เลยไปถามผู้รู้ที่เป็นผู้ใหญ่บอกว่าคนโบราณเขาจะไม่แขวนหรอกพระรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเขาเหมือนรูปโรงผีผมก็ถึงบางอ้อเลยว่าคนโบราณนี่มีคติชนและความเชื่ออยู่ในอกของตัวเองเนี่ยเป็นมงคลทั้งนั้นนั่นเห็นไหมนิดเดียวผมถ้าผมจับได้จะถามว่าเราจริงจังไหมผมมั่นใจเลยนะแล้วก็ผมไม่พลาดพิงถึงใครเลยถ้าผ่านจากตรงที่อาจารย์เกิดดูเนี่ยดูเหมือนผมทำงานสบายๆและเล่นๆแต่ผมจะเช็คและตรวจสอบร้านหนังสือในเมืองไทยที่เป็นร้านมาตรฐานเนี่ยว่ามีหนังสือออกใหม่แล้วเป็นหนังสือที่เขาใช้กันซื้อกันในที่เราเป็นยุคภาวะปัจจุสมัยหรือปัจจุบันเนี่ยเพราะเราคัดกรองหนังสืออยู่ในความเป็นปัจจุบันดังนั้นสิ่งที่เห็นอยู่ต่อหน้าก็คือหนังสือที่มีอยู่ในท้องตลาด
เชิญจินดาครับขอบคุณค่ะทีนี้ในฐานะที่เป็นผู้อาวุโสที่สุดได้เห็นโลกมาก็มากเห็นหนังสือมาก็เยอะนะคะตัวเองก็มีประสบการณ์ในฐานะผู้อ่านเพราะว่าในช่วงที่รับราชการสมัยแรกๆนอกจากสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยแล้วก็ยังได้มีความรับผิดชอบในเรื่องของโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2526นะคะที่เริ่มให้ดำเนินที่เริ่มดำเนินการเพราะฉะนั้นเวลาที่ต้องการหนังสือที่จะนำไปใช้กับเด็กก็จะมาคัดเลือกในกรุงเทพค่ะเพราะว่าเด็กในชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นส่วนมากเรามักจะถูกตราหน้าหลายอย่างความแห้งแล้งความอดอยากความอะไรไร้ไปหมดแต่จริงๆแล้วห้องสมุดเคลื่อนที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในสมัยนั้นมีหนังสือที่เหมือนกับในกรุงเทพทุกประการเพราะว่าทางกรุงเทพเนี่ยพิมพ์หนังสืออะไรหนังสือในโครงการของเราก็มีไม่ทราบท่านใดมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือคะอันนี้ไม่ได้ฮือฮะอาจารย์ปรีดาทำท่าเหมือนกับว่าข้าพเจ้าจะเรียกพวกพ้องอะไรเงี้ยนะไม่ใช่นะคะทุกภาคเหมือนกันหมดค่ะทีนี้ในฐานะที่เป็นนักอ่านแล้วก็ได้มีโอกาสคัดเลือกได้เห็นหนังสือมันก็กลายเป็นประสบการณ์ยกตัวอย่างเช่นมันมีหนังสือบางเรื่องที่นักวาดภาพพลาดหรืออย่างไรไม่ทราบชะนีมีหางไหมคะไม่แน่ใจ แต่ลิงน่ะมีแน่แต่ชะนีค่ะก็เหมือนกับที่อาจารย์เกริกพบนะคะบางทีเนี่ยในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของเด็กเราจะอ่านหมดเลยแม้กระทั่งคำผิดอะไรต่ออะไรพวกนี้แล้วก็ภาพเนี่ยเราจะดูว่าเหมาะสมสำหรับเด็กอะไรต่ออะไรไหมปรากฏว่าชะนีมีหางตกลงมีไม่มีคะไม่มีเนาะครูสอนดีก็ยังไม่มั่นใจเลยครับ เพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆที่เราเห็นจากภาพนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาบอกว่าคนที่เก่งที่สุดเนี่ยควรจะได้สอนเด็กแบบเราที่เป็นครูสอนดีทั้งหมดเลยใช่ปะคะเขาบอกคนเก่งนะคะควรจะได้สอนเด็กเพราะว่าพวกอาจารย์มหาวิทยาลัยก็งั้นๆค่ะเพราะว่าเด็กเขามีความรู้อยู่แล้วนักศึกษาเขาโตเขาสามารถค้นคว้าเพราะฉะนั้นบุคคลที่สำคัญที่สุดก็คือบุคคลเริ่มต้นที่ให้การศึกษากับเด็กเบื้องต้นนะคะสำคัญที่สุดเพราะจะวางรากฐานอะไรต่ออะไรต่างๆทีนี้นอกจากนี้พอมาอยู่กรุงเทพก็ได้มีโอกาสอ่านอีกเพราะว่ามีห้องสมุดฉบับกระเป๋าของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรที่ไปให้บริการทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นก็ได้มีโอกาสอีกได้เห็นหนังสือดีแล้วก็ประกอบด้วยได้มีโอกาสเดินทางไปดูหนังสือเด็กแล้วก็การทำหนังสือเด็กถึงแม้ว่าจะไม่ได้เขียนหนังสือสำหรับเด็กก็ตามนะคะก็มีโอกาสเป็นตัวแทนแล้วก็มีโอกาสได้เข้าร่วมเป็นกรรมการในการประกวดหนังสือสำหรับเด็กเพราะฉะนั้นก็ทำให้เกิดความรู้สึกว่าได้รับเกียรติว่าเชิญมาเป็นกรรมการด้วยในการที่จะคัดเลือกหนังสือครั้งนี้แต่ไม่ทราบว่าผู้เชิญเนี่ยเขาเห็นอย่างนี้เปล่าแต่ครับเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอ๋อมีโอกาสแล้วได้คัดเลือกหนังสือทีนี้หนังสือที่ร้อยเล่มที่เด็กไทยควรอ่านนั้นนอกจากเป็นหนังสือเด็กเล็กแล้วก็ยังเป็นหนังสือสำหรับเด็กโตเด็กวัยรุ่นนะคะซึ่งจะอ่านหนังสือเช่นเดียวกับของผู้ใหญ่ก็มีหลายเล่มค่ะที่น่าสนใจแล้วก็มีหลายเล่มที่เสียดายว่าเป็นหนังสือดีแล้วยังไม่ได้ถูกประกาศชื่อแต่ว่าปัจจุบันเขาไม่ได้จัดพิมพ์แล้วอันนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าหนังสือที่เราคัดเลือกเราอยากจะได้หนังสือที่ปัจจุบันนั้นยังคงพิมพ์อยู่นะคะแต่ก็หลายเล่มที่ไม่มีการจัดพิมพ์อีกแล้วคงแค่นี้มั้งคะรู้สึกค้างๆไว้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะคราวนี้เราคงจะลงรายละเอียดเลยนะครับแต่ลงรายละเอียดได้ทั้ง100เล่มคงไม่ไหวนะฮะอยากจะให้อย่างอาจารย์เกริกกับผมนะฮะเราคงต้องช่วยกันยกตัวอย่างหนังสือเด็กที่เราคัดออกมานะครับว่ามันมีพลังอย่างไรดีอย่างไรนะครับเชิญอาจารย์เกิดก่อนเลยครับผมกับอาจารย์ปิดารับผิดชอบ
ที่จะทำปฏิทัศน์หนังสือหรือบรรณานุทัศน์หนังสือในกลุ่มเด็กเล็กทีนี้แล้วที่เราคัดกันเนี่ยเราคัดเฉพาะหนังสือบันเทิงคดีสำหรับเด็กไม่ใช่สารคดีสำหรับเด็กนะเพราะหนังสือเด็กเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือบันเทิงคดีกับสารคดีถ้าเป็นสาระบันเทิงก็คือเรื่องที่มีข้อมูลความเป็นจริงและสนุกสนานก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ก่อนที่ผมจะบอกว่าหนังสือสำหรับ0ถึง6ปีและใน0ถึง6ปีเนี่ยเรายังแบ่งกันอีกว่า0ถึง3แล้วก็3ถึง6เนี่ยจะมีกลุ่มหนังสือแต่กรรมการที่เราคุยกันเนี่ยเราไม่แบ่งแบบนั้นมันจะยิบย่อยเกินไปให้หนังสือลื่นไหลอยู่ใน0ถึง6ปีแล้วก็7ถึง11 12และ12ถึง17ถึง18ก็คือเป็นเยาวชนแต่ก่อนที่ผมจะพูดถึงตรงนั้นเนี่ยผมจะอ่านบทความสั้นๆที่มาจากหน้าวิทยาการทั่วโลกซึ่งเป็นงานวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านและเขาก็ยกไว้เลยว่ามันมีความสำคัญมากซึ่งเราคนไทยเนี่ยเราจะรู้ว่า0ถึง6ปีเนี่ยจะเป็นเรื่องของการพัฒนาศักยภาพทางสมองโดยเฉพาะนั้นผมต้องขอใส่แว่นนะครับต้องใส่แว่นจริงๆเมื่อวันจันทร์ที่22ตุลาคมพุทธศักราช2555ขึ้น7ค่ำเดือน11ปีมะโรงหน้า7ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาใช้คำโปรยที่เป็นเหมือนกับตัวโปรยของหัวข้อก็คือรีบหาหนังสือให้ลูกตั้งแต่ตอน4ขวบวัยที่สมองเกี่ยวกับภาษากำลังพัฒนาผมตัดมานิดเดียวแล้วเป็นข้อความสั้นๆผู้เป็นพ่อแม่ทั้งหลายควรจะทราบไว้เมื่อลูกน้อยโตขึ้นมาได้อายุ4ขวบเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดที่จะจัดเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านกับเด็กเมืองไทยรณรงค์เรื่องรักการอ่านมาต่อเนื่องและโดยเฉพาะคนที่ทำเรื่องเกี่ยวกับรณรงค์รักการอ่านนะไม่ว่าท่านอาจารย์จินดาไม่ว่าท่านอาจารย์ปีดาที่จะไปเดินสายทั่วประเทศและทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเนี่ยเราอยู่ในเป้าหมายของคนการทำหนังสือสู่เด็กเพื่อให้เด็กรักการอ่านจริงๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครูสอนดีที่นั่งอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยท่านนะขยายผลต่อไปผมจะได้ขอความยินดีกับทุกท่านด้วยนักวิจัยมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียของสหรัฐอเมริกาค้นพบในการศึกษาว่าการเริ่มหาหนังสือให้ลูกเมื่ออายุได้4ขวบจะเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดด้วยเหตุว่าสมองที่เกี่ยวกับภาษาและความคิดกำลังเริ่มพัฒนาอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าตอนวัยเข้า18ถึง19ปีหรือรอจนอายุได้8ขวบก็ยังได้ผลน้อยกว่าตอนเด็กอายุ4ขวบจึงนับว่าเป็นช่วงเวลาที่เข้าได้เข้าเข็มนอกจากหนังสือแล้วการหาของเล่นหรือพาไปเที่ยวสวนสัตว์และสวนสนุกก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกันนักวิจัยได้รีบศึกษาในเรื่องนี้ในขณะที่เป็นที่วิตกกันว่าเด็กเล็กๆยุคนี้จะไม่ยอมจับหนังสือแต่หันไปหาทีวีและเกมคอมพิวเตอร์กันเสียหมด พวกเขายังพบได้ว่าในการศึกษาโครงสร้างของสมองของเด็กว่าบางส่วนของสมองเด็กในวัยนี้อ่อนบางอยู่จึงเป็นเรื่องเหมาะที่จะพัฒนาทีนี้พอพูดถึงตรงเนี้ยตรงหน้าผมและในกระเป๋าผมเนี่ยก็จะมีเตรียมหนังสือมาเลยหนังสือที่เราคัดเอาไว้และท่านวิทยากรท่านหนึ่งก็หรือคณะนักวิจัยก็จะอยู่ในห้องนี้ด้วยก็คือพัฒนาทางภาษาจริงๆชุดราชากฤษีเมื่อครั้งท่านประธานมาแล้วนะครับท่านอาจารย์วิทยากรเชียงกูลเดี๋ยวให้อาจารย์บิดางั้นจะหยุดเลยไหมหรือจะพูดไปจะพูดไปหนังสือเล่มนี้ได้รับคัดให้เป็นหนังสือดีเด่นตอนงานสัปดาห์เสียงชาติและอาจารย์บิดารับรางวัลผมก็คิดเลยว่าเหมือนกับเป็นหนังสือที่จุดประกายที่ทำให้คนที่จะรักการอ่านกันจริงจังๆและเดี๋ยวจะลงรายละเอียดจะอ่านให้ฟังสักนิดนึงหรือทุกท่านเนี่ยผมมั่นใจว่าทุกท่านเนี่ยคงจะได้เห็นหนังสือชุดนี้แล้วเพราะว่าหนังสือชุดเนี่ยเป็นหนังสือที่สอนเกี่ยวกับเรื่องสระใช่ไหมเป็นการเป็นใช้คำเป็นคำคำคำแล้วก็เด็กจำสนุกมีเรื่องที่เหมือนกับเป็นนิยายสำหรับเด็กนิทานสำหรับเด็กมันมีเนื้อหาที่มีการเดินเรื่องหนังสือที่ดีสำหรับเด็กเนี่ยก็จะต้องมีเรื่องที่มีโครงเรื่องชัดเจนแน่นอนในการเดินเรื่องจนสู่ตอนจบแล้วจะมีตัวละครนี่ก็คือคาแรคเตอร์ของตัวละครก็จะมีตัวละครมีทั้งตัวเอกและตัวรองมีเซตติ้งมีฉากและเวลามีวิชั่นหรือ point of view ผมใช้คำว่าวิชั่นหรือ point of view ก็คืออาจารย์บิดาก็มีความมุ่งหวังที่อยากจะพัฒนาภาษาในเด็ก
เนี่ยหนังสือที่ผมหยิบขึ้นมาเนี่ยมันไปสอดคล้องกับงานวิจัยอันล่าสุดเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเพื่อที่จะให้เด็กได้หยิบจับหรืออ่านให้เด็กฟังในช่วงวัยที่มีสมอง4ปีหรือ4ขวบแล้วก็ในที่สุดแล้วอาจารย์ปีดาก็พอมาถึงตรงเนี้ยทางทฤษฎีทางการทำหนังสือเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะเฉพาะที่เราเรียกกันว่าสไตล์เนี่ยอาจารย์ปีดามีลักษณะเฉพาะมองที่ไหนหรือเจอรูปแบบของอาจารย์ปีดาที่ไหนที่เป็นภาพประกอบเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าเนี่ยงานแบบนี้คือของอาจารย์บิดาที่เรียกว่าสไตล์ดังนั้นหนังสือเนี่ยนอกจากเราดูในเนื้อหาแล้วเนี่ยหนังสือแบ่งอีก2ด้านสำหรับที่จะใช้กับเด็กในเด็ก3ถึง6ปี0ถึง3ปีกลุ่มที่ผมทำกันก็คือกลุ่ม0ถึง6ปีที่จะรับผิดชอบพูดเนี่ยดังนั้นแบ่งออกเป็น2ภาคคือทางจักษุสัมผัสเด็กก็ต้องเห็นรูปภาพก็จะต้องมีความผมใช้คำว่ามีความดีและถูกต้องในการมองเห็นทางจักษุสัมผัสของเด็กภาษาก็จะต้องไพเราะแล้วมีคุณค่าดังนั้นเราจะต้องเน้นในเรื่องคุณค่าทางภาษาคุณค่าทางจิตใจที่เกิดจากอารมณ์และความรู้สึกคุณค่าเกี่ยวกับเรื่องของจินตนาการและเดี๋ยวผมก็จะยกเรื่องเกี่ยวกับจินตนาการว่าเนี่ยที่เราคัดกันเที่ยวเนี่ยมันมีครบเครื่องทุกด้านแต่หนังสือเล่มนึงมันอาจจะไม่มีทุกด้านจากที่เราที่บอกที่ผมพูดก็คือคุณค่าทางภาษาคุณค่าทางจิตใจคุณค่าทางจินตนาการและคุณค่าทางสังคมมีการแตะสัมผัสและส่งผ่านให้เด็กจะเข้าไปอยู่ในร่วมกับสังคมของคนอื่นได้แต่ถ้าเป็นไปได้หนังสือมีครบทั้ง4ด้านเนี่ยจะถือว่าวิเศษที่สุดตอนนี้ขอแค่นี้ก่อนครูบิดาค่ะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะท่านวิทยากรทุกท่านนะคะก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะคะตอนนี้ค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับสำหรับนะคะวิทยากรนะคะท่านแรกค่ะนะคะท่านอาจารย์วิทยากรเชียงกูลค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตแนะนำนะคะอีกทั้ง4ท่านอีก1ครั้งนะคะท่านต่อมาค่ะอาจารย์จินดาจำเริญค่ะนะคะทางด้านนี้ค่ะอาจารย์ปรีดาปัญญาจันทร์ค่ะท่านอาจารย์เกลิกยุ้นพันธ์ค่ะและท่านสุดท้ายนะคะอาจารย์ระพินทรคงสมบูรณ์ค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะคะในการเสวนากันค่ะนะคะกับ100หนังสือดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยสสค.ค่ะในช่วงเวลานี้นะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะท่านอาจารย์นะคะต่อเลยค่ะนะคะสำหรับหัวข้อต่อมาได้เลยค่ะครับก็สวัสดีครับก็โครงการหนังสือดีเนี่ยนะครับก็ความจริงก็มีคนทำกันมาหลายครั้งนะผมเองก็เป็นกลุ่มที่เคยทำอาจจะเป็นกลุ่มแรกๆหรือตั้งแต่10ปีที่แล้วแต่41นะฮะเรื่องหนังสือดี100ชื่อเรื่องที่คนไทยควรอ่านนะครับตอนนั้นก็เป็นการอะไรล่ะคือเป็นการกระตุ้นให้คนอ่านหนังสือและเป็นการทำให้คนรู้สึกว่าหนังสือไทยสมัยใหม่ก็มีหนังสือดีๆอยู่นะครับแต่เดิมเนี่ยเราจะมองหนังสือดีในแง่วรรณคดีเก่าๆใช่ไหมครับเราไม่ค่อยจะยอมรับว่าหนังสือสมัยใหม่เนี่ยเป็นหนังสือดีนะครับแล้วก็ประเทศเราก็คนอ่านหนังสือน้อยแล้วก็ประชาชนยังมองว่าหนังสือนวนิยายหนังสือบันเทิงเนี่ยเป็นหนังสืออ่านเล่นนะฮะไม่ได้มองว่านี่มันเป็นวรรณกรรมเป็นวรรณคดีเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะอ่านหรือว่ามีประโยชน์ที่จะอ่านนะครับเราก็เลยพยายามกระตุ้นนะครับก็ปี41ทำหนังสือดีร้อยชื่อเรื่องที่คนไทยควรอ่านแล้วก็ปี43ทำหนังสือทำคัดเลือกหนังสือดีร้อยชื่อเรื่องที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่านนะครับก็เวลาเราคัดเลือกเนี่ยมันไม่ใช่การประกวดนะครับมันเหมือนกับการทำหน้าที่กองบรรณาธิการที่สำรวจหนังสือที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับแล้วก็มาถกเถียงกันมาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็พยายามคัดเลือกนะให้ได้ดีที่สุดเท่าในความเห็นของคณะวิจัยนะซึ่งก็เป็นเราก็จะเลือกมาจากพวกหนอนหนังสือทั้งหลายนะครับเป็นนักวิจารณ์วรรณกรรมบ้างเป็นครูอาจารย์ที่สอนด้านวรรณกรรมบ้างอะไรบ้างนะฮะก็หลากหลายนะครับรวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของนักวิจารณ์ทั่วไปของประชาชนหรือหนังสือที่ได้รางวัลต่างๆเนี่ยเราก็นำมาพิจารณานะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยหลักเกณฑ์หรือวิธีการตัดสินของแต่ละคณะเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะฮะเพราะก็ของเราก็จะมีหลักเกณฑ์ดังที่ได้แจกไปในจุลสารนะครับเข้าใจว่าท่านคงเข้าใจนะครับคงได้อ่านผ่านๆคือหลักเกณฑ์เนี่ยก็เป็นหลักเกณฑ์ใหญ่ๆเรื่องของ
ศิลปะวรรณกรรมนะครับว่าต้องเป็นมีวรรณศิลป์มีความงามความไพเราะความสะเทือนใจความน่าอ่านภาษาดีอะไรต่างๆทำนองนี้นะครับโดยเฉพาะหนังสือเด็กก็ต้องมีภาพประกอบดีด้วยนะครับทีนี้ในทางเด็กและเยาวชนเนี่ย ก็จะมีการแบ่งกลุ่มตามพัฒนาการการรับรู้ความสนใจของเด็กนะครับซึ่งในต่างประเทศเนี่ยมันจะแบ่งย่อยมากเลยของเราเราก็แบ่งคร่าวๆนะแล้วเราก็แนะนำว่าพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องดูอาจจะเด็กแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเด็กบางคนพัฒนาเร็วนะฮะเขาก็อาจจะอ่านหนังสือข้ามรุ่นข้ามวัยได้อะไรเงี้ยนะแล้วก็ทีนี้เราก็พยายามทำกันนะครับก็เท่าที่ทำมานะก็ยังคือเราทำมาเมื่อ10ปีที่แล้วใช่ไหมครับในรอบ10ปีเราก็คิดว่าหนังสือเด็กเยาวชนก็มีจำนวนมากขึ้นนะครับมีการสมัยก่อนเนี่ยหนังสือจะออกมาน้อยนะตอนนี้ก็ออกมาเยอะนะครับตอนที่เราทำปี43เนี่ยเลยไปคัดเรื่องหนังสือเก่าเยอะนะครับแต่ว่าปีนี้เราก็ยังมองทั้งเก่าทั้งใหม่นะบางเล่มเราก็คิดว่าหนังสือเก่าก็ยังดีอยู่ก็เอามานะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือใหม่นะครับแล้วก็โดยภาพรวมแล้วเนี่ยเราเห็นว่าหนังสือเด็กเล็กหรือเด็กโตเนี่ยที่ดีๆเนี่ยค่อนข้างมีน้อยนะครับแล้วเราก็ปรากฏว่ากลายเป็นว่าเป็นหนังสือพวกวัยรุ่นเยาวชนพวกนวนิยายพวกต่างๆเนี่ยจะออกมาเยอะหรือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็อาจารย์พรพิไลเป็นอีกคนหนึ่งนะอาจารย์พรพิไลเลิศวิชาอยู่ที่เชียงใหม่พอดีเขาป่วยเขาเลยมาไม่ได้นะฮะเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าความจริงแล้วเนี่ยเราต้องส่งเสริมตั้งแต่เด็กเล็กนะครับเนี่ยมันถึงจะได้ผลนะฮะคือเด็กโตเนี่ยบางทีกว่าจะมารักการอ่านเนี่ยก็สายเสียแล้วหรือว่ายากมากเลยแต่ว่าก็ยังเป็นไปได้นะครับบางคนมาเจอหนังสือดีๆที่เขาสนุกเขาชอบเขาก็รักการอ่านได้แต่ว่าจริงๆแล้วต้องฝึกแต่เด็กนะครับทีนี้การที่เราเลือกหนังสือเด็กเล็กได้น้อยเนี่ยก็สะท้อนปัญหาในบ้านเราอย่างหนึ่งนะฮะว่าเรายังมีการพัฒนาหนังสือเด็กน้อยนะครับโดยเฉพาะเมื่อเราเทียบกับหนังสือแปลดีๆของต่างประเทศแล้วเราก็จะพบว่ามันมีหนังสือแปลดีๆอยู่มากกว่าเราในแง่หนังสือเด็กนะครับแต่ว่าในที่นี้เรายังไม่แนะนำหนังสือแปลเพราะเราอยากจะส่งเสริมให้นักเขียนไทยให้สำนักพิมพ์ไทยได้พัฒนางานของเราด้วยนะครับเพราะอยากให้เด็กเข้าใจสภาพแวดล้อมของไทยด้วยนะครับแต่แน่ละหนังสือเด็กความจริงมันก็เป็นสากลนะฮะหมายถึงว่าหนังสือแปลเนี่ยมันบางทีมันเป็นเรื่องราวที่มันเป็นสากลเป็นเรื่องของมนุษย์ทั่วไปก็อ่านได้นะเราก็แนะนำว่าพ่อแม่ที่สนใจก็รู้สึกว่าหนังสือเด็กเล็กมันน้อยเกินไปเนี่ยก็ให้แนะนำให้อ่านหนังสือแปลดีๆนะครับเราก็คิดว่าอาจจะแนะนำรายชื่อนะครับทีหลังนะครับอาจจะไม่ถึงกับเขียนเป็นคำแนะนำโดยตรงแต่ว่าอาจจะแนะนำรายชื่อนะครับแต่ว่าหนังสือที่เราเลือกมาทั้งร้อยเนี่ยนะครับเราก็จะเขียนคล้ายๆคำแนะนำเชิงวิจารณ์เนี่ยนะครับว่าหนังสือเหล่านี้มันมีจุดเด่นจุดอะไรต่างอย่างไรรวมทั้งจุดด้อยด้วยนะครับหนังสือดีเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะดี 100% นะครับจุดด้อยก็มีบ้างนะซึ่งเราอาจจะชี้ให้เห็นนะครับเพื่อการพัฒนาต่อไปนะอันนี้ก็นี่คือภาพคร่าวๆนะครับแล้วเราก็หวังว่ามันจะกระตุ้นให้เด็กรักการอ่านนะครับคือเราคิดว่าถ้าเด็กได้รักได้อ่านหนังสือเพื่อความสนุกเนี่ยนะครับหนังสือดีๆที่อ่านแล้วสนุกเขาติดใจเนี่ยนะฮะคือไม่ใช่อ่านเพื่อคะแนนหรือไม่ใช่อ่านเพราะครูบอกให้อ่านเนี่ยนะครับมันจะเป็นอะไรล่ะแรงจูงใจที่ยั่งยืนอ่ะและพัฒนายาวนานนะครับเด็กที่รักการอ่านเนี่ยก็จะรักการอ่านตลอดชีวิตอ่ะนะฮะเขามันเป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับมันเหมือนกับว่าเขาเจอโลกซึ่งเป็นอีกโลกนึงอ่ะนะครับส่วนเด็กที่ไม่รักการอ่านเด็กที่อ่านหนังสือไม่เก่งก็จะไม่เจอโลกนี้อันนี้ก็น่าเสียดายนะครับอาจารย์พรพิไลก็เน้นมากเลยว่าประโยชน์มันไม่ใช่แค่ว่ารักการอ่านแล้วจะเรียนหนังสือเก่งอย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องการพัฒนาสมองอย่างสำคัญนะครับโดยเฉพาะเด็กเล็กนะครับถ้าเขาไม่มีโอกาสได้พัฒนาสมองช่วงนี้แล้วเนี่ยมันก็เป็นการเสียโอกาสไปในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นประเทศเราเนี่ยถ้าหากไม่สนใจเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับก็จะพลาดโอกาสนี้นะครับอันนี้ผมก็พยายามเน้นเลยว่าประเทศซึ่งคนรักการอ่านหนังสือประเทศที่ผิดหนังสือมากคนอ่านหนังสือมากจะพัฒนาได้ดีกว่านะทั้งพัฒนาการศึกษาทั้งพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนะครับทั้งแง่การเมืองอะไรต่างก็มีปัญหาน้อยกว่าบ้านเราซึ่ง
ซึ่งคนอ่านหนังสือน้อยนะอันนี้เป็นเรื่องซึ่งมันมีประจักษ์พยานที่พิสูจน์ได้ทั่วไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งผมคิดว่าทางผู้นำของเราหรือแม้แต่นักการศึกษาของเราก็ยังไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้นะครับยังคิดว่าเป็นเรื่องเทคนิควิธีการนะคิดว่าเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาเอาอะไรเข้ามาแล้วจะทำให้คนไทยเก่งสู้เขาได้ต่างๆเนี่ยมันเป็นส่วนย่อยอ่ะเป็นส่วนหนึ่งเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งแต่ว่าจิตใจในรักการรักการอ่านการที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองได้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับแล้วคนที่รักการอ่านรู้จักการอ่านหนังสือดีๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเรียนเก่งหรือประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นส่วนใหญ่นะครับเนี่ยคุณดูอย่างพวกบิลเกตเนี่ยนะมันอ่านหนังสือเยอะอ่านนิยายด้วยอะไรด้วยนะมันก็มีจินตนาการมีความคิดอ่านเยอะนะครับเรียนไม่ต้องจบหายไรได้ซ้ำก็มีความคิดที่ไปทำบริษัททำแรงต่างซึ่งประสบความสำเร็จสูงนะครับแล้วเขาก็อ่านหนังสือเขาเองได้โดยที่ไม่ต้องมีปริญญาจากมหาวิทยาลัยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราพยายามทำนะตอนนี้เราจะเริ่มคุยไปตั้งแต่หนังสือเด็กเล็กก่อนแล้วก็เด็กโตแล้วก็วัยรุ่นเยาวชนนะครับถ้าใครมีปัญหาอะไรอยากถามอยากแลกเปลี่ยนก็เชิญได้นะครับตอนนี้หนังสือเด็กเราจะเริ่มใครเริ่มอาจารย์ปิดาเชิญอาจารย์ปิดาครับพอดีท่านประธานมาก็ให้ท่านพูดที่มาที่ไปเพิ่มเติมนะครับจริงแล้วท่านเป็นหลักผมมีหนังสือที่เราคือผมใช้เล่มนี้ผมเป็นวิทยากรอบรมครูแล้วก็เป็นครูนุบาลครูประถมนะครับสอนดะจนถึงมัธยมมหาลัยสอนไปหมดแล้วผมก็ใช้เล่มนี้กับหลายวัยนะครับของสำนักพิมพ์ชมรมเด็กนะครับรู้สึกเจ้าหน้าที่ชมรมเด็กก็มานั่งเป็นรุ่นพี่ผมอยู่ข้างหลังนะครับผมจะอ่านให้ฟังแต่ผมจะไม่บอกว่าเหมาะสำหรับเด็กอายุเท่าไหร่นะครับโดยประมาณผมว่าคุณครูสอนดีทั้งหลายเนี่ยน่าจะพอจะมองออกว่ามันจะเหมาะกับเด็กอายุเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันทีหลังนะครับว่าเหมาะอายุเท่าไหร่เล่มนี้นะครับมีใครเคยใช้แล้วมั้ยครับแมวยายปุ๋งครูสอนดีเงียบสนิท อ๋อมีเหรอครับมีใช่ไหมครับห้ามแซวครูสอนดีแมวยายปุ๋งคุณครูใช้คุณครูคนไหนใช้ครับคุณครูเคยใช้ใช่ไหมครับในใครเคยใช้ครับผมจะถามแค่ยกมือไม่ต้องผมไม่ถามอย่างอื่นต่อหรอกครับ นั่งทับมือไว้แล้วเดี๋ยวครูบิดาถามต่อนะครับผมอยากให้ท่านทั้งหลายตั้งใจฟังนะครับอาจารย์ดำรงศักดิ์บุญสู่อาจารย์ดำรงศักดิ์ที่ผมเรียกอาจารย์ดำรงศักดิ์เพราะว่าอาจารย์ดำรงศักดิ์บุญสู่เป็นคนอ่างทองและเป็นคุณครูด้วยครูสอนภาษาไทยแล้วใช้ภาษาไทยในการแต่งนิทานมานานนะครับถือว่าเป็นรุ่นพี่พวกผมกับอาจารย์เกลือด้วยซ้ำนะครับอาจารย์ดำรงศักดิ์ใช้ภาษาไทยได้อย่างดีเยี่ยมนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมพื้นบ้านลองดูนะครับแล้วก็ผมต้องย้ำนะครับทุกคนตั้งใจฟังนะครับตอนสุดท้ายมีมุกเด็ดด้วยนะครับยายปุ๋งเปิบป้าผมจะไม่เปิดให้ดูนะผมจะให้ดูแค่ในแรกๆนะครับผมจะเปิดตรงนี้ให้ดูก่อนนะครับผมจะให้ดูปกนะครับแมวยายปุ๋งนะครับคนที่เขียนเรื่องดำรงศักดิ์บุญสู่คนที่วาดภาพทานทิพย์สมบัติแก้วนะครับยายปุ๋งเปิบป้าเลี้ยงแมวไว้ตัวหนึ่งแต่แกไม่ค่อยดูแลปล่อยให้แมวอดอยากๆแมวแกจึงผอมโซอย่างน่าสงสารวันหนึ่งยายปุ๋งได้กุ้งตัวใหญ่มาจึงใส่หม้อต้มทิ้งไว้บนเตาเจ้าแมวผอมตัวนี้หิวมากจึงลักกินกุ้งจนหมดแล้วก็ยังไม่หายหิวจึงกินหม้อต้มกุ้งเข้าไปอีกตัวของมันจึงอ้วนใหญ่ขึ้นยายปุ๋งเปิบป้าบกลับมาเห็นเข้าก็ตกใจทักว่าแมวน้อยทำไมเธอถึงอ้วนอย่างนี้แมวตอบว่าอ๋อฉันกินกุ้งกินหม้อต้มกุ้งแล้วฉันจะกินยายด้วยล่ะแล้วแมวก็ตะคุบยายปุ๋งเปิบป้าบกินตัวของมันจึงอ้วนใหญ่ขึ้นอีกแมวน้อยยังไม่หายหิวมันจึงเดินออกไปนอกบ้านพบกับตาฉาบโชงชางเดินสวนทางมาตาฉาบโชงชางเห็นแมวน้อยก็ตกใจทักว่าแมวน้อยทำไมเธอถึงอ้วนอย่างนี้แมวตอบว่าอ๋อฉันกินกุ้งกินหม้อต้มกุ้งกินยายปุ๋งเปิบป๊าบแล้วฉันจะกินตาด้วยล่ะแล้วเจ้าแมวน้อยก็จับตาฉาบโชงชางกินอีกคนตัวมันจึงอ้วนใหญ่ขึ้นอีกสังเกตชื่อตัวละครนะครับแล้วก็ช่วยจดจำด้วยครับไม่ใช่สังเกตเฉยๆนะครับ
แมวน้อยเดินต่อไปพอถึงหนองน้ำใหญ่แห่งหนึ่งก็พบนกยาง5ตัวยืนอยู่ชายน้ำคอยจิกปลากินนกยาง5ตัวเห็นแมวน้อยก็ทักว่าแมวน้อยทำไมถึงอ้วนอย่างนี้แมวน้อยตอบว่าอ๋อฉันกินกุ้งกินหม้อต้มกุ้งกินแยปุ๋งเปิบปาบกินตาฉาบโชงชางแล้วเจ้าจะกินพวกเจ้าด้วยล่ะและเจ้าแมวน้อยก็จับนกยาง5ตัวกินอย่างอร่อยตัวมันจึงอ้วนขึ้นมาอีกเจ้าแมวน้อยเดินต่อไปคราวนี้มันพบเจ้าหมูเหาะแหละกำลังใช้จมูกขุดงัดดินหาอะไรกินอยู่ข้างทางเจ้าหมูเห็นแมวน้อยอ้วนใหญ่ก็ตกใจถามว่าแมวน้อยทำไมเธอต้องอ้วนอย่างนี้แมวน้อยตอบว่าอ๋อฉันกินกุ้งกินหม้อต้มกุ้งกินใยปุ๋งเปิบปั๊บกินตาฉาบโชงชางกินนกยาง5ตัวกินหนูพัวสีชมพูแล้วนี้จะกินเจ้าด้วยล่ะและเจ้าแมวน้อยก็จับเจ้าหมูเหาะแหละกินอีกตัวหนึ่งท้องของมันก็เลยอ้วนโตขึ้นมาอีกรู้สึกผมข้ามหน้าไปหน้าหนึ่งนะเนี่ยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรมันประดักประเดิกนะครับถือว่าอ่านไปแล้วนะครับเจ้าแมวน้อยยังเดินต่อไปคราวนี้พบเจ้าแพะโลเลยืนเล็มหญ้าอยู่ข้างทางแพะเห็นรูปร่างของแมวน้อยก็ตกใจถามว่าแมวน้อยทำไมถึงต้องอ้วนอย่างนี้แมวน้อยตอบว่าอ๋อฉันกินกุ้งกินหม้อต้มกุ้งกินใยปุ๋งเปิบปั๊บกินนกยาง5ตัวกินหนูพัวสีชมพูทีนี้จะกินเจ้าด้วยล่ะแล้วเจ้าแมวน้อยก็จับเจ้าแพะโลเลกินอีกตัวมันจึงอ้วนใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมผมจะพูดคลอไปด้วยนะครับเหมือนเจ้าอาวาสนำสวดก็แล้วกันนะฮะตอนหลังๆผมจะไม่แล้วนะฮะเจ้าแมวน้อยเดินเที่ยวต่อไปคราวนี้พบพระเอกลิเกเสียงหวานกำลังร้องกลอนลิเกเดินผ่านมาพระเอกลิเกเห็นแมวน้อยรูปร่างอ้วนใหญ่นักก็ตกใจถามว่าแมวน้อยทำไมถึงอ้วนอย่างนี้แมวน้อยตอบว่าอ๋อฉันกินกุ้งกินหม้อต้มกุ้งกินใยปุ๋งเปิบปั๊บกินตาฉาบโชงชางกินนกยาง5ตัวกินหนูพัวสีชมพูกินเจ้าหมูเหาะและกินเจ้าแพะโลเลทีนี้จะกินท่านบ้างละแล้วเจ้าแมวน้อยก็กินพระเอกลิเกเสียงหวานอีกคนตัวของมันก็อ้วนใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมหลายเท่าแล้วเจ้าแมวน้อยก็เดินต่อไปผ่านที่ดินของลุงสำราญชาวสวนลุงสำราญชาวสวนกำลังถางหญ้าอยู่พอเห็นแมวน้อยก็ตกใจถามว่าแมวน้อยทำไมถึงอ้วนใหญ่อย่างนี้แมวน้อยตอบว่าอ๋อฉันกินกุ้งกินหม้อต้มกุ้งกินนกยาง5ตัวกินหนูพัวสีชมพูกินเจ้าหมูเหาะและกินเจ้าแพะโลเลกินพระเอกลิเกเสียงหวานทีนี้จะกินลุงล่ะจำไว้นะครับตัวสุดท้ายคือใครครับพระเอกลิเกเสียงหวานนะครับลุงสำราญชาวสวนบอกว่าเจ้ากินอะไรเข้าไปมากมายอย่างนี้ต้องไม่สบายแน่ๆเชียวเราจะกินอาหารมากเกินความต้องการไม่ได้หรอกแล้วลุงสำราญชาวสวนก็เด็ดดอกหญ้าเด็ดยอดหญ้าอ่อนๆมาให้เจ้าแมวน้อยกินแมวน้อยกินยอดหญ้าเข้าไปก็รู้สึกระคายคออยากจะอาเจียนแล้วก็อาเจียนเอาสิ่งที่กินเข้าไปทั้งหมดออกมาแต่ขาออกพวกเขาถอยหลังกันออกชื่อของพวกเขาจึงต้องอ่านถอยหลังด้วยดังนี้คนสุดท้ายคือใครครับพระเอกพระเอกลิเกเสียงหวานก็ต้องขึ้นต้นด้วยเสียงหวานพระเอกลิเกนะครับนี่มุกเด็ดเขาอยู่ตรงนี้นะครับจำได้ไหมไม่ใช่แค่จำชื่อตัวละครต้องย้อนกลับด้วยครับเสียงหวานพระเอกลิเกโลเลเจ้าแพะเลาะและเจ้าหมูสีชมพูหนูพัว5ตัวนกกระยางนกกระยางโชงชางตาฉาบลุงฉาบเปิบปั๊บยายปุ๋งหม้อต้มกุ้งแล้วก็กุ้งนะแล้วยายปุ๋งเปิบปั๊บก็พาเจ้าแมวน้อยกลับบ้านหาอาหารอร่อยๆให้กินแล้วให้สัญญากับตัวเองว่าจะไม่ปล่อยให้เจ้าแมวน้อยอดอยากหิวโซอย่างนี้อีกเพราะคนอื่นๆจะพลอยเดือดร้อนไปด้วยจบปรบมือให้แมวยายปุ๋งด้วยครับนี่ครับผมว่ามีเสน่ห์มากเสน่ห์ตรงที่ว่าไม่ใช่ใช้ภาษาเชิงวรรณกรรมเท่านั้นแต่ใช้กลิ่นอายของพื้นบ้านเราใช่ไหมเป็นการเล่นคำลองไม่ให้คาดเดาเท่าที่ฟังเนี่ยคุณครูคิดว่าน่าจะบอกกับเด็กอายุประมาณเท่าไหร่เงียบสนิทเท่าไหร่ครับ3ถึง5อาจารย์ว่า3ถึง5ใช่ไหมครับมีใครคิดว่าโตกว่านั้นไหมครับข้างหลังเท่าไหร่ครับข้างหลังที่ยกมืออ๋อยกมือว่าโตกว่านั้นเฉย
ม่ได้ระบุว่างั้นฮะ3ถึง7ครับ3ถึง7ผมไปทดลองใช้กับอนุบาลอนุบาลก็งึมงำงึมงำเพราะบางทีเนี่ยเขาฟังเอาสนุกนะครับอนุบาลคือ3ถึง5นี่ครับอนุบาลเนี่ยเอาสนุกแต่พอประถมเนี่ยป.1เริ่มละเริ่มจดจำแต่ช่วงที่มันที่สุดแล้วมีปฏิยาโต้ตอบมากที่สุดคือป.2 ป.3 สนุกมากวันก่อนผมไปใช้กับเด็กโรงเรียนกทม.วัดราชบำรุงครับเด็กเป็นร้อยเลยตั้งใจฟังมากเขาจดจำชื่อมากแล้วก็เขาสนุกกับการออกเสียงและที่สำคัญนะครับไม่ใช่แค่จดจำตัวละครอย่างที่ผมบอกมันมีการย้อนกลับเรื่องนี้มีเสน่ห์มากและใช้สนุกมากนะครับส่วนกิจกรรมต่อจากนั้นเป็นอย่างไรว่ากันอีกทีนะครับอันนี้ผมลงรายละเอียดแล้วนะกูเกิร์กกูเกิร์กจะลงรายละเอียดไม่รู้ว่าจะให้อาจารย์ละพินทรเลยอาจารย์ละพินทรเลยเชิญเลยครับฟังนิทานเพลินเลยค่ะจริงๆอย่าว่าแต่ป.2 ป.3 เลยค่ะปริญญาโทยังเคลิ้มเลยค่ะทีนี้ถ้าในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบกับอาจารย์จินดาเนี่ยนะคะจะเน้นไปที่ตัววรรณกรรมเยาวชนวิธีคัดเลือกวรรณกรรมเยาวชนเนี่ยแบ่งออกเป็น2อันใหญ่ๆนะคะอันแรกคือเรื่องของคุณค่าทางวรรณศิลป์ซึ่งก็เหมือนกับการคัดเลือกวรรณกรรมดีๆทั่วไปก็คือว่ามีเค้าโครงเรื่องที่ดีมีการปูเรื่องที่เหมาะสมผูกเรื่องได้น่าสนใจมีการดำเนินเรื่องที่สนุกสนานน่าตื่นเต้นน่าติดตามมีการแก้ปัญหามีเนื้อเรื่องที่ชวนให้คิดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กวัยรุ่นเนี่ยเราควรจะชวนให้เขาคิดอะไรที่ดีๆที่เหมาะสมที่ประคับประคองเขาให้ผ่านช่วงเวลาวัยรุ่นไปให้ดีที่สุดแล้วก็ที่สำคัญคือหนังสือเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีที่อยู่คุยกับวัยรุ่นได้ตลอดเวลานะคะอันนี้คุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ส่วนอีกคุณค่าอีกด้านนึงก็คือคุณค่าต่อตัวตนและสังคมซึ่งจะมีคีย์เวิร์ดง่ายๆ3คํา3วลีก็คือรู้เขารู้เราเข้าใจรากเหง้าและเท่าทันสังคมนี่คือสิ่งที่เราอยากให้เด็กวัยรุ่นได้รู้นะคะทีนี้ย้อนกลับมาที่คุณค่าทางวรรณศิลป์นิดนึงอยากจะยกตัวอย่างเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ตัวเองชอบมากคือความสุขของกะทินะคะเล่มนี้ได้เป็นเวอร์ชันแรกตั้งแต่พิมพ์ครั้งแรกตอนยังไม่ได้ซีไรส์เลยแล้วอ่านแล้วก็ชอบมากเป็นคนที่อ่านหนังสือแล้วร้องไห้ง่ายแล้วเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะคะคุณค่าทางวรรณศิลป์เนี่ยภาษาที่ดีสำหรับเด็กคือภาษาที่เรียบง่ายแต่กระชับแล้วก็กินความลึกคือถ้าพูดง่ายๆคือน้อยแต่มากนั่นเองใช้คำน้อยๆแต่กินความหมายมากนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงอ่านบ้าง เพื่อไม่ให้น้อยหน้าครูปิดา ทุกคนรู้จักเรื่องนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะมันเป็นเรื่องที่เศร้าแล้วก็มันเป็นประเด็นที่น่าสนใจในการนำเสนอให้เด็กได้รับรู้บ้างเพราะว่าเขียนโดยคุณงามพันธ์เวชาชีวะมีเสียงเตือนขอบคุณค่ะมันเป็นเรื่องที่เป็นที่ถกเถียงกันมานานเหมือนกันว่าประเด็นที่เศร้าประเด็นของการสูญเสียการพลัดพรากเนี่ยสมควรจะให้เด็กรู้ไหมนะคะบางทีเรารู้สึกว่ามันโหดร้ายเกินไปหรือเปล่าที่จะให้เด็กรับรู้ประเด็นเหล่านี้แต่ในความเป็นจริงเด็กหลีกเลี่ยงความทุกข์หรือความจริงอันนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นหนังสือจะทำหน้าที่เป็นเพื่อนเป็นครูสอนเขาว่าการสูญเสียการพลัดพรากเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตเขาแต่สอนยังไงให้มันไม่บอบช้ำเกินไปไม่รู้สึกสะเทือนใจเกินไปนั่นคือศิลปะของการใช้ภาษานะคะก็จะมีการปูพื้นให้รู้สึกฟ้ามืดนานแล้วแต่แสงจากเทียนเล่มน้อยที่ลุงตองบรรจงจุดและวางไว้ตามแนวขอบระเบียงใส่วับแวมทอแสงเย็นตาราวกับจะท้าแข่งกับดวงจันทร์สุขสว่างกลางฟ้าแสงสีเงินทอลงสู่ผืนน้ำที่สะท้อนรับอย่างเต็มใจแม่แงนหน้ามองดวงจันทร์และบอกกะทิว่าอีกไม่นานแม่จะไปอยู่บนนั้นและคอยเฝ้าดูกะทิตลอดไปกะทินั่งอยู่เป็นเพื่อนแม่เงียบๆพระจันทร์สวยจริงๆจนกะทิอยากให้ทุกคืนเป็นคืนเดือนเพ็ญพี่อ้อยพยาบาลของแม่เอาผ้าห่มมาคลุมไหล่ให้กะทิจึงลุกออกมาตั้งใจจะไปรินน้ำดื่มในห้องเตรียมอาหารภาพที่กะทิเห็นคือณดากอดยายร้องไห้จนตัวสั่นน้ำตาไหลอาบแก้มลุงตองหน้ากันกับตายืนหันหลังกะทิมองเห็นดอกสีม่วงบอบบางของผักบุ้งทะเลบนหลังตู้เย็นสลดเหี่ยวใครคงลืมเติมน้ำในจักรันตอนยกมาตั้งไว้นี่คือศิลปะในการปูพื้นอารมณ์ให้เด็กเตรียมรับกับความสูญเสียและความเศร้าที่กำลังจะเกิดขึ้นในเรื่องนะคะแล้วก็มาถึงตอนสำคัญที่สุดของเรื่องคือตอนที่สูญเสียแม่นะคะ
ในวรรณคดีในวรรณกรรมที่ดีเนี่ยมักจะหลีกเลี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนเนี่ยจะหลีกเลี่ยงการใช้คำว่าตายแต่จะใช้คำอื่นๆหรือการอธิบายอื่นๆที่แสดงให้เห็นถึงความสูญเสียไปแล้วอย่างเช่นตรงนี้นะคะดวงจันทร์เหลือเพียงเสี้ยวเล็กๆอยู่กลางฟ้าเงาต้นสนริมรั้วลู่เอ็นตามแรงลมน้อยๆนาทีเหมือนหยุดนิ่งนิ่งจนกว่าดวงตะวันจะขึ้นอีกครั้งอย่างสดชื่นสวยงามพ้นจากขอบฟ้าเหนือทะเลปลุกทุกสรรพชีวิตบนโลกให้ตื่นขึ้นแต่ไม่มีแม่รวมอยู่ด้วยอีกต่อไปนี่คือศิลปะการประพันธ์ที่ยอดเยี่ยมมากน้อยแต่มากแสงตะวันพ้นขอบฟ้าปลุกทุกสรรพสิทธิ์สรรพสิ่งในชีวิตให้ตื่นขึ้นแต่ไม่มีแม่อีกต่อไปทุกคนก็รู้ว่าต่อไปนี้ไม่มีแม่อีกแล้วนะคะนี่คือเรื่องที่เป็นตัวอย่างของการมีคุณค่าทางวรรณศิลป์อย่างดีเยี่ยมแล้วก็เป็นเล่มที่ให้สอนให้เด็กเตรียมพร้อมกับความพลัดพรากซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในชีวิตเขาทุกเมื่อเลยนะคะผิดกับที่ครูบิดาเล่าเมื่อกี้เลยอารมณ์บูบเลยนะคะเอาใหม่เดี๋ยวกลับมาใหม่ต้องร้องไห้ยังไม่ร้องคุณค่าทางวรรณศิลป์ที่อยากจะยกตัวอย่างอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องที่แสดงถึงความเพียรพยายามของคนแต่งมากๆคือเรื่องขวัญสงเล่มนี้นะคะโดยคุณชมัยพรแสงกระจ่างเขาใช้กลวิธีในการแต่งเป็นบทกลอนนะคะซึ่งสมัยก่อนนี่มีคุณชิตบุรทัศน์เป็นนักกลอนโบราณนักเขียนโบราณเขียนเอาไว้แล้วก็มีคุณประเสริฐจันดำรุ่นใหม่ๆขึ้นมานะคะมาเขียนทีนี้วิธีอ่านขวัญสงเนี่ยมันต้องอ่านเป็นกลอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กวัยรุ่นซึ่งนับวันภาษาจะแย่ลงทุกวันแล้วนะคะก็จะได้อ่านกลอนเหล่านี้โดยที่ผูกเป็นเรื่องเป็นราวตลอดทั้งเล่มเลยนะคะแล้วก็เป็นกลอนที่ให้อารมณ์ให้ความรู้สึกเดี๋ยวตัวอย่างนิดนึงนะคะคือขวัญสงเนี่ยเล่าเรื่องย่อนิดนึงก็คือเป็นเด็กกำพร้าที่อยู่ๆพ่อแม่หรือใครก็ไม่รู้น่ะเอามาวางทิ้งไว้ที่วัดคนในวัดก็สงสารก็อุ้มไปให้หลวงตาก็เลี้ยงไว้เอาบุญแล้วก็รักให้ความรักให้การศึกษาแล้วก็ตั้งชื่อว่าขวัญสงตีมันก็เป็นธรรมดาใช่ไหมคะตีมเป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะเขียนเรื่องทำนองนี้มาแล้วแต่ว่าสิ่งที่มันแปลกใหม่คือศิลปะในการประพันธ์และในการนำเสนอมีอยู่ตอนนึงที่ขวัญสงไปแอบแกล้งชาวบ้านเขาไปปล่อยลมยางรถทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนด้วยความสนเป็นเด็กหลวงตาก็เรียกมาและหลวงตาก็บอกว่าหลวงตาตีเจ้าพลางว่าสั่งสอนเจ้าเนื้ออ่อนจำใส่ใจไว้นะนี่วันข้างหน้าวันโน้นจากวันนี้จงจำรถไม้เรียวที่นี้ที่ตาเน้นเขาจะผิดอย่างไรตาไม่รู้เขาทำหนูอย่างไรตาไม่เห็นเขาทำเลวอย่างไรไม่ประเด็นแต่ที่เป็นก็เพราะหนูเป็นผู้ทำเหตุที่เกิดต้องบอกตาอย่าคิดเองเหตุที่ทำแบบนักเลงจนใจหนำเป็นวิถีคนร้อนคนสร้างกรรมไม่สมกับประจำอยู่ในวัดหนูเป็นลูกหลวงตาอย่าลืมเล่าขวับขวับเข้ากลางก้นจนถนัดเจ้าขวัญสงกอดอกสะดุ้งชัดน้ำตารินหล่นพลัดกระจัดกระจายเจ้าเด่นกอดหลวงตาอย่าตีน้องเจ้าเด่นร้องตีผมทำเสียหายผมเป็นคนปล่อยลมยางจนวอดวายตีผมเถิดน้องไม่ร้ายอย่างที่คิดหลวงตาหันไม้เรียวฟาดเจ้าเด่นขวัญสงร้องหนูเป็นคนผิดหนูขอร้องพี่เด่นแต่หนูคิดหนูดูทิศดูทางระวังภัยขวับขวับหลวงตาฟาดเจ้าขวัญสงขวับขวับฟาดตรงเจ้าเด่นได้ขวับฟาดขวับฟาดแทบขาดใจลานวัดไหวทุกบ้านสถานสะเทือนสนุกนะคะและเป็นอย่างนี้ทั้งเล่มเลยและสุดท้ายแน่ขวัญสงก็เป็นเด็กที่ใฝ่ดีได้รับรู้รสพระธรรมตั้งแต่เด็กสุดท้ายเขาก็บวชและเป็นพระที่ดีอยู่องค์หนึ่งนะคะไม่รู้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าก็ไม่ได้บอกไว้นะคะอันนี้คือเรื่องของคุณค่าทางวรรณศิลป์ทีนี้มาที่คุณค่าต่อตัวตนและสังคมที่บอกไว้เมื่อกี้ว่ารู้เขารู้เราเข้าใจรากเหง้าและเท่าทันสังคมรู้เขารู้เราเนี่ยวรรณกรรมทำหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนอย่างหนึ่งคือสะท้อนสังคมสะท้อนคนอื่นและสุดท้ายในการที่เด็กได้อ่านเรื่องที่สะท้อนคนอื่นเนี่ยมันจะกลับมาสะท้อนที่ตัวเองสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรู้คนอื่นว่าเขาคิดอะไรเขาเป็นยังไงและหันกลับมาเข้าใจตัวเองเพื่อที่จะอยู่กับตัวเองด้วยและอยู่กับคนอื่นได้อย่างสมดุลและเข้าใจคนอื่นยกตัวอย่างรวดเลยนะคะ อย่างเรื่องเศษกระดาษเรื่องนี้ใช้นามปากกาว่าสองขาจริงคุณสองขาเนี่ยรู้สึกจะเขียนได้หลายแนว
นะคะเขียนนิทานภาพด้วยแล้วก็เขียนวรรณกรรมเยาวชนด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ารักอีกเรื่องหนึ่งตัวเอกชื่อบุญโปรยหรือชื่อเล่นชื่อว่าเงาะเนี่ยเขาเซลฟ์เอสติมต่ำหรือความรู้สึกที่ตัวเองมีค่าเนี่ยเขารู้สึกตัวเองไม่มีค่าเลยเกิดมาไม่มีใครรักสวยก็ไม่สวยเรียนก็ไม่เก่งเวลาทำงานกลุ่มทีไรตัวเองก็เป็นเศษของห้องไม่มีใครต้องการนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเป็นเอชเพราะว่าครูน่ะให้ความรู้ที่ผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันฝังใจเด็กเด็กคนนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองไม่อยากมีชีวิตอยู่เพราะคิดว่าอยู่กับใครก็ไม่มีใครเขาเห็นคุณค่าเขาก็เลยคิดว่าเขาเนี่ยเป็นเศษกระดาษแผ่นหนึ่งนะคะแต่ว่ามันมีวิธีเขียนก็คือว่าเปิดเรื่องเนี่ยจากการที่ครูให้เขียนการบ้านชิ้นหนึ่งซึ่งให้เขียนถึงตัวเอง51ข้อทุกคนก็เขียนหนูเป็นเด็กน่ารักเกิดมาพ่อแม่รักหนูได้ทุกอย่างที่หนูอยากได้แต่บุญโปรยเนี่ยเขาเขียนมาถึงข้อที่19แล้วเขาก็หยุดในข้อที่18เขาบอกว่าคนในโรงเรียนเรียกฉันว่าเอซึ่งจริงๆมันมาจากคำว่าเอชชื่อนี้เริ่มมาตั้งแต่ตอนที่เราอยู่อนุบาล1ห้องครูหมีใจดีข้อ19ตอนนี้มือฉันเย็นเหลือเกินและเขียนไม่ไหวที่ตาเริ่มมีน้ำตาออกมาไหลช้าๆดูคล้ายน้ำตาเทียนในชั่วโมงวิทยาศาสตร์นี่คือสิ่งที่เขาถ่ายทอดออกมาว่าความรู้สึกของเด็กที่เขารู้สึกเขาไม่มีค่าจริงๆเนี่ยเขารู้สึกอย่างนี้นะคะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยความจริงใจความมีน้ำใจและความเป็นคนดีของบุญโปรยหรือเงาะเนี่ยก็สามารถเอาชนะเพื่อนได้แล้วสุดท้ายเขาก็เป็นที่รักของเพื่อนจากเศษกระดาษที่เขารู้สึกว่าเขาเป็นเศษกระดาษไม่มีใครต้องการเนี่ยก็กลายเป็นกระดาษที่มีค่าชิ้นหนึ่งสุดท้ายเขาบรรยายไว้ว่าเศษกระดาษที่เคยถูกขยำถูกย่ำยีมากบ้างน้อยบ้างเศษกระดาษที่เคยถูกขว้างปาออกไปอย่างตั้งใจและไม่ตั้งใจเศษกระดาษที่เคยเห็นว่าตัวเองไร้ค่าน่ารังเกียจเศษกระดาษที่เคยไปแอบอยู่ในมุมมืดเพราะคิดว่าไม่มีใครต้องการไม่มีใครอยากได้แต่บัดนี้เงาะไม่ได้เป็นเศษกระดาษอีกแล้วเงาะรู้แล้วว่าตัวเองไม่ได้เป็นเศษกระดาษไม่ได้เป็นเอชไม่ได้เป็นคนไร้เพื่อนเงาะไม่ได้อยู่ในมุมมืดอีกต่อไปความจริงที่ได้รับรู้ช่วยดึงเงาะออกมายืนในที่ที่สว่างได้อย่างมั่นใจขึ้นนี่คือตัวอย่างของวรรณกรรมที่ช่วยเด็กให้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเด็กที่มีปัญหาเด็กที่เข้ากับเพื่อนไม่ได้เด็กที่รู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าเหลือเกินเนี่ยเวลาที่เขาอ่านหนังสือดีๆเหล่านี้เขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่เดียวดายต่อไปอีกโลกนี้มันมีเพื่อนที่เหมือนเขาในตัวละครในขณะเดียวกันเด็กที่มีทุกอย่างพร้อมจะได้เปิดใจเปิดสมองตัวเองเปิดกว้างในการมองคนอื่นเข้าใจคนอื่นๆแล้วหันกลับมามองตัวเองสุดท้ายหาจุดยืนร่วมกันที่จะอยู่ด้วยกันในโลกนี้ได้อย่างสมดุล นะคะนี่คือคุณค่าต่อตัวเองและสังคมผัดมาให้ป้าจินดาบ้างดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมารู้เท่าทันสังคมจะเปิดประเด็นมาให้ก็คือเรื่องของการเข้าใจรากเหง้าเมื่อกี้เราพูดไว้ว่าเข้าใจรากเหง้าใช่ไหมเราเข้าใจตัวเองมันไม่พอการจะเข้าใจตัวเองเนี่ยมันต้องเข้าใจรากเหง้าของเราเราต้องเข้าใจที่มาเราเป็นใครมาจากไหนเราเกิดมาในผืนแผ่นดินนี้ได้อย่างไรเรามีรากเหง้าทางวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาคติความเชื่ออะไรต่างๆที่มันส่งผลกับเราทุกวันนี้ทำให้เราไม่ลืมรากเหง้าของตัวเองสิ่งเหล่านี้เนี่ยประเด็นเหล่านี้มันสะท้อนในวรรณกรรมเยาวชนนะคะทั้งที่เป็นสารบันเทิงหรือว่าที่เป็นสารคดีอย่างเช่นเรื่องที่ตัวเองอ่านมาตั้งแต่เด็กก็คือเรื่องเมื่อคุณตาคุณยายยังเด็กซึ่งมีถึง4เล่มอ่านเมื่อไหร่ก็รู้สึกว่ามันชามเลสจริงๆคือมันไม่มีเวลามากำหนดเลยว่า10ปีผ่านไปไม่ได้อ่านแล้วซีรีส์นี้อ่านเมื่อไหร่เราก็เหมือนได้ย้อนกลับไปในวันเวลาของปู่ย่าตายายที่มันมีแต่ความสงบมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายมีคุณค่ามีความคิดมีความเชื่ออะไรบางอย่างซึ่งทำให้เราเข้าใจรากเง่าของความเป็นไทยของเราแล้วอีกเรื่องที่น่าสนใจก็คือเรื่องรอยประทับเดี๋ยวให้อาจารย์จินดาช่วยเล่าเรื่องรอยประทับนิดนึงค่ะปรากฏว่าดิฉันเนี่ยสมวัยค่ะหนังสือเล่มโตๆอยู่ที่ดิฉันหมดเลยไม่เหมือนกับแมวยายปุ๋งนะคะแล้วดูสิคะเด็กจะอ่านไหมเนี่ยเดินสู่อิสรภาพพิมพ์ครั้งที่16อาจารย์จะได้เห็นตัวหนังสืออีกนิดนะคะนับหนึ่งจนถึงวันนี้ชีวิตของผู้ชายดีๆในนี้มีเยอะใช่ไหมคะโอเคมีเยอะกบกินนอนอาจารย์เคยได้ยินไหมคะท่านไหนท่านได้อ่านแล้วยังคะก
บกินนอนกว่าจะได้หนังสือมาเนี่ยอาจารย์ปรีดาเอาไปเอาไปอ่านไว้นานเลยค่ะแล้วก็มีชีวิตธนงชีวิตธนงของธนงโคตรชมพูที่ว่าศิลปินที่ใช้ปากคาบแล้วก็ระบายสีเขียนหนังสือใช่ไหมคะน่ารักมากเล่มนี้แล้วก็ความสุขผลิใบในทุกเช้าทีนี้อาจารย์ลองคิดดูว่าเด็กคนหนึ่งนะคะอ่านแมวยายปุ๋งมาดีๆนะคะแล้วเสร็จแล้วขยับไปอ่านเรื่องความสุขของกะทิแค่แมวยายปุ๋งกว่าจะไปถึงความสุขของกะทิอาจารย์จะทำยังไงมีวิธีการยังไงเด็กเนี่ยชอบเรื่องสนุกสนานเบิกบานตรงนี้เด็กจะขาดทีนี้เราก็มาโทษกันว่าเอ๊ะทำไมเด็กไม่อ่านหนังสือเพราะว่าจากหนังสือเนี่ยมันไม่มีช่วงต่อเลยนะคะจากเด็กเล็กที่ตาช้างโฉบฉาบอันนั้นมันสนุกใช่ไหมคะแต่พอจะมาให้อ่านเองเนี่ยแล้วก็ช่วงของชีวิตวัยประถมอันนี้ขออนุญาตพูดจริงๆนะคุณครูผู้สอนดีทั้งหลายบางทีเด็กของเรายังอ่านหนังสือไม่ออกใช่ปะใช่เพราะฉะนั้นจากแมวยายปุ๋งเนี่ยจะไปสองขาจะไปชีวิตของกะทิแล้วมาอย่างนี้แล้วมาอย่างนี้เนี่ยต้องอาศัยอาจารย์ทั้งหลายผู้สอนดีจะเป็นต้องเป็นผู้ช่วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีวิธีการยังไงเดี๋ยวเราพูดกันหลังจากนี้แต่ตอนนี้เขามอบหมายให้ดิฉันทำหน้าที่นำเสนอเรื่องรอยประทับทีนี้รอยประทับเนี่ยนะคะเขียนโดยคนไทยแต่เป็นเรื่องของมิชชันนารีชาวต่างประเทศอาจารย์ท่านใดมาจากภาคใต้มีไหมคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เคยได้ยินรางวัลหนังสือจอห์นเอกินไหมคะอันนี้คือหมายถึงว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งที่บิดาเข้ามาเป็นมิชชันนารีในประเทศไทยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็รักเมืองไทยแล้วก็ทุ่มเทชีวิตทำหน้าที่เป็นมิชชันนารีแล้วก็ช่วยเหลือทางด้านการศึกษาในเมืองไทยทีนี้ตัวของแมรี่ผู้เล่าเรื่องนี้เนี่ยก็ไปเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะแล้วก็เล่าเรื่องต่างๆให้เพื่อนอาจารย์ฟังทีนี้เพื่อนอาจารย์คนนั้นเนี่ยชื่ออาจารย์นฤมลเทพชัยซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ในสหรัฐอเมริกาก็เล่าเรื่องจากความทรงจำของอาจารย์แมรี่ลาวเคอร์สันตั้งแต่บรรพบุรุษซึ่งสมัยก่อนอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็เดินทางมาเมืองไทยได้อย่างไรทีนี้เนื่องจากว่าคนไทยเป็นผู้ถ่ายทอดวิถีความเป็นอยู่ของคนไทยผ่านการเล่าเรื่องและก็ความประทับใจของชาวต่างประเทศเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนุกอีกเรื่องหนึ่งแต่ทีนี้เด็กจากแมวยายปุ๋งเนี่ยจะมาถึงตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจถ้าอาจารย์ทำได้อาจารย์เป็นครูไม่ใช่สอนดีอย่างเดียวอาจารย์เป็นผู้วิเศษสุดๆแต่ดิฉันคิดว่าทำได้ค่ะเพราะเด็กเนี่ยถ้าติดใจหนังสือแล้วก็จะมาตามขั้นตอนตามลำดับโดยอาศัยครูนะคะเป็นผู้แนะนำแล้วก็ทำบันไดไต่ขึ้นมาจนถึงขั้นหนังสือเล่มโตเพราะว่าเท่าที่เราดูในท้องตลาดอย่างที่อาจารย์ท่านอาจารย์วิทยากรพูดนะคะว่าหนังสือสำหรับเด็กเรามีน้อยคือจากเด็กเล็กแล้วก็มันหายไปเลยมันไม่ได้มีบันไดให้ทุกระดับฮะแล้วมันมาขึ้นอย่างนี้เลยอ่ะขนาดเรายังไม่อยากจะอ่านเลยถ้าไม่มีใครมาเล่าให้ฟังหรือไม่ได้เป็นละครโทรทัศน์นะคะแบบแรงเงา อันนี้เห็นไหมคะเราหัวเราะนี่เนื่องจากว่ามันมีสื่อเป็นตัวช่วยเพราะฉะนั้นเด็กเช่นเดียวกันค่ะถ้าเด็กมีสื่อช่วยแล้วก็มีสะพานเชื่อมต่อเด็กถึงจะอ่านแล้วก็มีท่านไหนนะพูดเมื่อเช้าบอกว่าพี่จริงเหรอที่เขาบอกว่าอ่านคนไทยอ่านหนังสือเนี่ย8บรรทัดรู้สึกจะเป็นน้องที่ถ่ายภาพมั้งคะอายเขาไหมแต่ดิฉันไม่อายค่ะเพราะว่าวิถีของเราเนี่ยบางครั้งข่าวสารข้อมูลเนี่ยเรามาจากการบอกเล่าด้วยเพียงแต่ว่าบางครั้งนะคะ
สื่อบางอย่างหรือตัวหนังสือที่จะมาหาเราหรือหาเด็กหรือคนทั่วไปเนี่ยมันมีราคาแพงจนกระทั่งเรามิอาจที่จะหาซื้อได้แต่เมื่อเช้าดิฉันรับหนังสือฟรีค่ะเอ็มอะไรทูนะคะแมกกาซีนค่ะเนี่ยค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าในนั้นเนี่ยมีอะไรที่เป็นประโยชน์นอกจากโฆษณาความจริงโฆษณาไม่น่าใส่เนาะอาจจะทำเป็นตัวเล็กๆบางๆไว้ก็ได้แล้วนอกนั้นใส่สาระอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเอื้ออารีของสังคมส่วนหนึ่งที่ให้ข้อมูลข่าวสารกับผู้ที่ไม่มีเงินที่จะซื้อหนังสือเล่มหนึ่งสิบเท่าไหร่บาทเดี๋ยวนี้ไทยรัฐเล่มเท่าไหร่คะสิบบาทใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราไม่มีเงินซื้อสิบบาทแต่เราอ่าน M2 ถ้าเขาใส่ข่าวสารที่เหมาะสมเราก็ได้ประโยชน์อันนี้ไม่ทราบว่าจะฝากท่านใดว่าช่วยใส่ให้หน่อยเด็กก็อ่านได้ผู้ใหญ่ก็อ่านดีแล้วเอาตัวโฆษณาไว้ตัวเล็กๆน่าจะดีนะคะทีนี้ตกลงรอยประทับนี่ดิฉันเล่าจบแล้วใช่ไหมคะ เป็นเรื่องของมิชชันนารีค่ะแต่ว่าคงไม่ไปอ่านเป็นตัวบรรทัดนะคะแต่ว่ารับประกันว่าดีเพราะว่าหนังสือเขาดีค่ะความจริงก็ดีใจไม่ใช่หนังสือเขาดีเนื่องจากว่าดิฉันเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นผู้ตรวจทานให้เขาด้วยแล้วที่สำคัญหนังสือเล่มนี้เนี่ยนอกจากว่าจะเป็นนวนิยายแล้วยังถือเป็นสารคดีเชิงประวัติศาสตร์ก็ได้อีกครับเป็นสารคดีเชิงประวัติศาสตร์แล้วถ้อยคำที่ใช้เนี่ยสำนวนภาษาได้ตามอรรถรสหรือสาระที่อาจารย์รพินธรพูดทุกประการในด้านวรรณศิลป์เพราะว่าบรรณาธิการดีอีกนะฮะบรรณาธิการดีเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่ไม่ดีนะคะพอนะเท่านี้ยังไม่ให้ไมค์ไม่ทราบว่าท่านผู้ชอบสารคดีอ่านหนังสือเล่มนี้หรือยังครับอ่านแล้วดีไหมคะดีมากพิมพ์ครั้งนี้เป็นครั้งที่16แล้วค่ะหนังสือชื่อเดินสู่อิสรภาพเป็นเรื่องของอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ลาออกจากราชการแล้วก็พิสูจน์ทฤษฎีที่อาจารย์สอนเองก็คือทางด้านปรัชญาอาจารย์ชายลาออกแล้วก็เดินทางจากเชียงใหม่ถึงเกาะสมุยบ้านเกิดโดยที่ว่าไม่ใช้เงินแม้แต่บาทเดียวอาศัยการทุดงแบบคนสามัญชนนะคะมืดที่ไหนนอนที่นั่นอาหารถ้าใครชวนรับประทานก็รับประทานกับเขาถ้าเขาไม่ชวนก็ไม่ต้องนะคะแล้วก็เดินทางต่อไปในที่สุดก็ได้พิสูจน์สัจธรรมทั้งหลายว่าชีวิตนี้เนี่ยยังมีความเอื้ออาทรหลงอยู่แต่บางทีก็ฉายภาพอะไรที่เรามองแล้วแหมสะใจจริงจริงไหมคะนะคะบางทีผ่านสิ่งที่เขาถือว่าอะไรนะตรงนี้เนี่ยสุดยอดแต่เวลาไปจริงเมื่อไรแต่ไรเนี่ยในฐานะที่ผู้ไร้เงินแล้วก็เดินทางแบบทุดงเนี่ยปรากฏว่าบางทีมันก็ไม่จริงเสมอไปนะคะตกลงจบนะ ทีนี้ดิฉันเห็นว่าอาจารย์ทุกท่านเป็นผู้สอนดีก็เอาสั้นๆอย่างนี้เพราะว่าเคยใช้กับสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่เขาสอนวิชาสามัญทั้งโรงเรียนนะคะปรากฏว่าพอแนะนำแล้วก็มีเบรกเพราะสามเณรรู้สึกจะต้องฉันน้ำปานะปรากฏว่ากลับมาทีหนังสือหายก็ตกใจเพราะว่ายืมเข้ามาราคาตอนนั้นก็แพงหน่อยก็เลยถามว่าสามเณรเห็นหนังสือของครูไหมสามเณรก็เงียบเพราะว่ายังเข้าห้องกันมาไม่ครบทันใดนั้นสามเณรก็บอกว่าอยู่ที่ผมเองโยมนี่ขนาดเด็กเล็กๆนะคะหมายถึงว่าถ้าสมมุติเรานำเสนอวิธีการที่เหมาะสมแล้วเลือกประเด็นที่เขาสนใจเด็กติดใจค่ะแล้วก็ไปอ่านและอาจารย์ท่านที่ยังไม่ได้อ่านเขาจะรับรองเลยถ้าอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็จะประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าอ่านแล้วอ่านอีกนะคะแล้วก็เวลาอาจารย์อ่านเสร็จแล้วเนี่ยหมายถึงความประทับใจของอาจารย์เนี่ยมันจะเป็นแรงบันดาลที่จะไปช่วยเด็กให้อ่านหนังสือเล่มนี้ได้ค่ะ
ทีนี้ข้าพเจ้าเห็นอาจารย์ผู้สอนดีเป็นมุสลิมนะคะก็มีหนังสือสำหรับชาวมุสลิมอีกก็คือนับหนึ่งจนถึงวันนี้อันนี้เป็นหนังสือประเภทอัตตะชีวประวัติของคุณดลหมานผ่องมะหึงซึ่งเดินทางไปเรียนศาสนาที่ประเทศอียิปต์อันนั้นคือฝันแล้วก็ในที่สุดก็ได้ทำงานที่สถานทูตแต่ไม่ได้หมายถึงว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยนั่นคือโรยไปด้วยกลีบกุหลาบเพราะชีวิตตั้งแต่เด็กเนี่ย ได้ต่อสู้นะคะได้ต่อสู้ผจญภัยผจญภัยในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าปีนต้นไม้หรืออะไรแต่ไรนะคะต่อสู้กับชีวิตแล้วในที่สุดด้วยความมานะพยายามในที่สุดก็ประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะไม่ทราบท่านเคยเห็นไหมคะแล้วถ้าเผื่อจะพูดเกินเลยไปอีกนิดนึงก็คือรุษณีตอนนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของวงการหนังสือเป็นนวนิยายใช่ไหมคะใครเคยไปร่วมเสวนาไหมคะรุษณีเห็นมีข่าวอยู่ค่ะหนังสืออยู่ตรงนู้นทีนี้เล่มนี้ชีวิตพนงชีวิตพนงของพนงโคตรชมพูเพราะฉะนั้นถามว่าทำไมเด็กจะสนใจไหมเพราะว่าในช่วงเวลาที่เด็กยังเป็นเด็กประถมอยู่แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งในช่วงที่เขาอายุ12เขามีความรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยกล้ามเนื้อมันหมดแรงเดินไม่ไหวเลยค่ะเดินไม่ไหวในที่สุดก็ต้องหยุดพักนะคะหยุดพักแล้วก็โรคนี้ก็เป็นกับน้องเขาด้วยเกิดด้วยความที่สมองมันไม่ได้หยุดพักตามวัยของเด็กเป็นไปตามพัฒนาการของเด็กในที่สุดเขาก็ต่อสู้จนกระทั่งเขาประสบความสำเร็จพระเจ้าพูดเดี๋ยวพระเจ้าจะพูดเกี่ยวกับหมดแล้วนะคะทีนี้กบกินนอนอันนี้เป็นหนังสือที่พิมพ์แล้วเนี่ยพิมพ์ครั้งแรกกับครั้งที่สองห่างกันนับเวลา10ปีเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องทางด้านถ้าพระวิสาโลท่านเขียนเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะดาวเลยว่าเป็นเรื่องศาสนาแต่จริงๆแล้วเป็นวิถีการดำเนินชีวิตเพราะว่าในฐานะที่ท่านเป็นพระนะคะได้มีโอกาสไปปฏิบัติวัดตะปฏิบัติอยู่ที่ต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดอัมราวดีโดยที่ไปอยู่กับท่านท่านอะไรที่วัดอมราวดีประเทศอังกฤษท่านอาจารย์สุเมโทค่ะซึ่งเป็นพระภิกษุชาวต่างชาติที่ได้มาปฏิบัติธรรมะกับหลวงปู่ชาที่วัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานีจริงๆแล้วที่หันไปหาทุกท่านเนี่ยเนื่องจากว่าหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยไม่ว่าหนังสือเด็กหรือหนังสือผู้ใหญ่ทุกคนมีโอกาสผ่านกันเพราะว่าหลังจากที่เลือกแล้วว่าดีเด่นเนี่ยนะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะดีเฟนหรือว่าถล่มทลายให้ตกได้ถ้าสมมติว่าหนังสือเล่มนั้นไม่ดีเพราะฉะนั้นก็เป็นการสอบทานอีกครั้งหนึ่งว่ารู้หรือเปล่า เพราะว่าเราไม่ได้อ่านสมมติว่าคนที่อ่านหนังสือเด็กก็ไม่ได้อ่านหนังสือเด็กอย่างเดียวนะคะทุกประเภทเลยเพราะฉะนั้นก็จึงมีการโยนกันไปโยนกันมาแต่สำคัญที่สุดนะคะเวลาอาจารย์กลับไปมีเล่มนี้แหละค่ะที่เหมาะสำหรับเด็กๆก็คือความสุขผลิใบในทุกเช้าอันนั้นถ้าเขียนหมายถึงว่าเมื่อเด็กมีพัฒนาการขึ้นมาแล้วสิ่งที่จะแนะนำก็คือให้เขาชิมไปอย่างละนิดละนิดนะคะพอเขารู้สึกว่ามันอร่อยเนี่ยเขาจะกินทั้งเล่มแต่ทีนี้อันนี้เนี่ยคล้ายๆว่าเป็นชิ้นน้อยๆพอที่จะหยิบแจกได้ก่อนความสุขผลิใบในทุกเช้าอันนี้ถ้าจะบอกท่านประธานหรือท่านหัวหน้าว่ากรุณาเล่าหน่อยได้ไหมมันจะเป็นการที่รบกวนไปบ้างคะค่ะขอเชิญท่านอาจารย์วิทยากรเพื่อเป็นผู้แนะนำให้ข้าพเจ้าได้มั้ยคะอาจารย์ค่ะที่คือกลัวจะมีเวลาไม่พอนะครับเราต้องจบภายใน11โมงมันจะมีรายการอื่นต่อนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เห็นภาพกว้างๆนะครับคือเราคงไม่สามารถแนะนำหนังสือทั้ง
ร้อยชื่อได้ในวันนี้นะแต่เราจะทำเป็นหนังสือสารานุกรมนะครับคิดว่า 2-3 เดือนนี้น่าจะเสร็จงานสัปดาห์หนังสือเที่ยวหน้านะเมษาน่าจะหาได้นะครับก็เมื่อกี้เราข้ามกลุ่มเด็กโตไปหน่อยอ๋อเดี๋ยวผมพูดไอ้หนังสือนิดหน่อยหนังสือที่เราแจกไปมันมีข้อผิดพลาดเหมือนกันนะฮะคือไอ้ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันกระโดดยังไงกันไม่รู้นะในขาก็งงๆตอนตรวจดีแล้วนะไอ้ชื่อกับภาพเนี่ยบางทีมันไม่ตรงกันนะครับแล้วบางครั้งเราใส่ชื่อหนังสือแบบคู่กันหนังสือที่คล้ายกันเนี่ยเราก็เสียดายรักพี่เสียดายน้องเราก็จะนับเป็นอันดับเดียวกันนะครับมันก็จะปนกันอยู่นะครับแต่ว่ามันมีปกอยู่นะครับก็ค่อยๆดูไปก็คงไม่เป็นไรครับถ้าจะช่วยพูดหนังสือกลุ่มเด็กโตหน่อยนะคือเด็กเล็กแล้วก็ยังมีเด็กโตที่ลักษณะหนังสือมันแตกต่างกันนะครับแล้วเด็กก็จะได้กลุ่มนี้จะได้อ่านครับผมขอบคุณมากครับทีนี้ท่านประธานก็มากระซิบบอกว่าเดี๋ยวเราจะละเลยในกลุ่มของบันเทิงคดีที่เป็นเด็กโตเพราะเมื่อกี้เราเกริ่นกันไว้แล้วกลุ่มเด็กเนี่ยถ้าเริ่มหัดอ่านเนี่ยก็คือที่เราคัดไว้เนี่ยมีบทเพลงกล่อมเด็กแล้วก็ลองพลิกดูสิจะเหมือนกันเราท่องกันมาตั้งแต่เด็กเลยจันนกกระว่าเอ้ยไข่ไว้ไม่ให้ไข่ไว้ให้แม่กาปักแม่กาก็หลงรักแล้วก็เพลงร้องเล่นกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในฟองเราก็มีไว้เราคัดเอาไว้ตอนเด็กอ่านที่เป็นเขาเรียกว่าเพลงบทกล่อมเด็กบทเฮเด็กแล้วก็สุภาษิตและคำพังเพยทีนี้ในหนังสือที่อยู่ในกลุ่มเด็กเล็กเนี่ยก็จะมีหัดอ่านที่เมื่อกี้ผมยกก็คือหนังสือราชากระสีของครูปีดาขออาจารย์ปีดาเนี่ยทำไมเราคัดอาจารย์ปีดาเอาไว้ด้วยผมเคยถกเถียงกันในกลุ่มเล็กๆว่าเราจะเหมาะสมไหมเราจะคัดหนังสือของกรรมการด้วยแต่ทีนี้เราก็ไม่ควรจะละเลยหนังสือที่มันอยู่ในเกณฑ์และมันมีคุณภาพในความเป็นปัจจุบันก็เลยจะต้องมีหนังสือของกรรมการที่ทำวิจัยอยู่ด้วยดังนั้นเขาคิดว่าไม่น่าจะประดักประเดิดเพราะมันเป็นหนังสือที่น่าสนใจและทุกท่านผมเข้าใจว่าคงจะได้ผ่านราชากับฤาษีและหนังสือภาพอยู่ในกลุ่มนี้เป็นหนังสือภาพแต่หนังสือที่เป็นเรื่องของคติชาวบ้านเนี่ยเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์วินัยบอกว่าเราไม่ได้ละเลยในเรื่องของคติชาวบ้านเนี่ยดังนั้นก็จะมีหนังสือชุดของเด็กโตเป็นเรื่องเกี่ยวกับนิทานไทยชุดนึงที่เขาทำขึ้นมาเป็นชุดเลยแต่ในที่เราคัดกันเนี่ยเราคัดตาคมจับยักษ์ของชีวันวิสาสะและก็สุเดชแก้วท่าไม้เขาเป็นคนวาดรูปผมจะไม่ลงรายละเอียดเพราะว่าอย่างน้อยๆถ้าลงรายละเอียดก็จะเหมือนกันทุกท่านแต่เรียกว่ามีความแผลวพาวถ้ามีความแผลวพาวเนี่ยก็จะขอหยิบเรื่องติ๊กต็อกพักผ่อนไม่รู้ติ๊กต็อกพักผ่อนอยู่ตรงไหนไม่รู้เรื่องนั้นมีภาษาแผลวพาวมากกว่าที่ผมหยิบแต่ท่านอาจารย์สมบูรณ์เขียนเรื่องข้าวเพียงเมล็ดเดียวแล้วเราคัดหนังสือของท่านอาจารย์สมบูรณ์สิงห์เข้ามานันแล้วก็วาดภาพเนี่ยศิลปินแห่งชาติเลยศาสตราจารย์ปีชาเถาทองวาดรูปเนี่ยในหนังสือมันก็มีความสมบูรณ์ทั้งคนเขียนเรื่องสมบูรณ์ทั้งคนวาดภาพแต่เราก็หาช่องจับผิดของคนเก่งมากๆแต่ตอนนี้ยังหาช่องที่จะจับผิดไม่ได้ดังนั้นก็จะขอให้เห็นเรื่องของคุณค่าในเรื่องของคุณค่านั้นหนังสือเนี่ยมันเป็นเรื่องของคติชาวบ้านที่เขาสอนคนเหมือนกับตอนเด็กๆเราทานข้าวหรือกินข้าวหรือรับประทานอาหารไม่หมดในจานของเราเนี่ยผู้ใหญ่จะบอกว่าให้แบกข้าวเม็ดนึงเนี่ยทีละเม็ดแล้วไปโยนในคลองแล้วต้องให้มันมีเสียงดังตูมด้วยแต่ในหนังสือเรื่องข้าวเพียงเมล็ดเดียวเนี่ยเป็นเรื่องคุณค่าของกำลังที่ทำให้สามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคในด้วยกำลังของตัวเองให้ผ่านพ้นไปดังนั้นผมจะอ่านความยากของเด็กโตให้ฟังอันนี้คือ6ถึง11ปีเนี่ยวัน1ตอนสายทั้ง2สหายมุ่งสู่คีรีหาไม้ด้ามพระด้ามขวานด้ามขวานไม้หยีได้เงินครานี้สั่งตีพระขวานขออ่านอีกหน้านึงนะครับคดข้าวใส่ห่อ2คนกินพอผลไม้ของหวานไปถึงชายเขาพักริมลำธารจิตใจเบิกบานกินข้าวกลางวันให้เห็นภาษาเนี่ยอย่างที่อาจารย์รพินทร์กับอาจารย์สมบูรณ์เขียนเนี่ยอาจารย์รพินทร์บอกว่ามีคุณค่าทางวรรณศิลป์อาจารย์สมบูรณ์เนี่ยมีความแผ่วพาวดังนั้นหนังสือเด็กเนี่ยพออ่านทางภาษาแล้วถ้าอ่านแล้วคนอ่านเมื่ออ่านหนังสือเริ่มแตกฉานก็คือเด็ก6ถึง11ปีเนี่ยเริ่มจะอ่านหนังสือเองได้เนี่ยอ่านแล้วถ้าเห็นภาพเนี่ย
หนังสือเด็กถือว่ามีคุณค่าวิเศษสำหรับที่จะให้เด็กได้อ่านจริงๆเหมือนกับแม่ไก่ไข่ไว้ในตะกร้าไข่ไข่มา 4-5 ใบอีแม่กาก็มาไล่อีแม่ไก่ไล่ตีกาหมาใหญ่ก็ไล่เห่าหมูในล้าวแลดูหมาปูสแมและปูนากะปูม้าปูทะเลนี่คือของเด็กโตเป็นบทอักขยานของเด็กป.4 ดังนั้นเนี่ยผมจะแยกแยะให้เห็นอย่างนี้แล้วก็มีเรื่องของกุ๋งกิ๋งเขาว่ากันว่านะครับหนังสือเล่มนี้รวมทั้งหนังสือของครูปีดาด้วยราชากับฤาษีที่เป็นของเด็กเล็กและอันนี้เป็นของเด็กโตเนี่ยนี่ผมไม่ได้มาเชิญชวนผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นของสำนักพิมพ์ที่เขาทำเชิงพาณิชย์กันจริงๆมันเป็นปรากฏการณ์ของหนังสืออ่านสำหรับเด็กในบ้านเราพิมพ์แล้วต่อปก1 ล้านเล่มมันน่าสนใจมากนะในเรื่องของการอ่านดังนั้นถ้าจะทบทวนกันว่าเด็กไทยไม่อ่านหนังสือแล้วก็ต้องมามีกลุ่มที่ท่านวิทยากรเป็นประธานเนี่ยมีการชี้นำคนจะได้เลือกที่จะอ่านหนังสือแล้วก็มีทิศทางที่จะอ่านหนังสือกันได้ถูกทิศทางเนี่ยเขาว่ากันว่า1 ล้านเล่มพิมพ์ผ่านไปแล้วเป็นปรากฏการณ์ใน2 หรือ 3 ปีเท่านั้นแต่หนังสือเล่มเนี่ยพิมพ์มาประมาณสัก5 ถึง 6 ปีเขาว่ากันอย่างนี้แต่ในส่วนตัวผมนั้นผมก็ว่าน่าจะมีทิศทางจริงๆเพราะว่าวันหนึ่งผมเข้าไปในร้านหนังสือของต่างประเทศก็คือร้านคิโนคุนิยะที่พารากอนเขาจัดแค่เฉพาะขายหนังสือชุดเนี่ยอยู่10 ปกเนี่ยโต๊ะเดียวเลยสูงเท่าภูเขาแล้วคนที่ไม่ว่ามีกำลังเงินที่เราว่าคนมีฐานะและคนที่ไม่มีฐานะก็เลือกที่จะบริโภคหนังสือชุดนี้เพราะว่าเป็นเรื่องสอนสุขนิสัยสำหรับเด็กดังนั้นก็มีคนถามว่าถ้าลูกดื้อเราจะทำยังไงผมก็มีคำตอบไว้เมื่อตอนเขาถามเมื่อครั้งนั้นว่าพ่อแม่ก็ควรจะไปเลือกหนังสือที่มันมีเรื่องที่มีลักษณะเฉพาะคล้ายกับนิสัยของลูกของคุณแล้วก็เอาเล่มนั้นมาอ่านให้ลูกฟังเมื่ออ่านลูกยังอ่านไม่ได้แต่ถ้าลูกอ่านเองได้คุณก็เชิญชวนให้ลูกคุณอ่านแล้วหนังสือก็จะแก้ไขนิสัยลูกของคุณดังนั้นนี่คุณค่าของหนังสือที่อยู่ในมุมมองที่เราพยายามที่จะคัดสรรกันอยู่ขอบคุณรอบนี้ครับครับความจริงการอ่านหนังสือไม่ใช่แค่ได้ในแง่ภาษาวรรณกรรมนะครับแต่ว่าความจริงแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์นะการที่จะเข้าใจชีวิตครอบครัวชุมชนสังคมวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยพวกนิทานนิยายซึ่งบางคนเราคิดว่ามันเป็นเรื่องอ่านเล่นเป็นเรื่องเหลวไหลนะผู้ใหญ่บางคนเนี่ยพอโตแล้วไปทำงานแล้วก็ลืมไปแล้วว่าสมัยตัวเป็นเด็กเนี่ย เป็นอย่างไรนะคิดว่าเอ๊ะเรื่องพวกนี้มันเสียเงินนะไปซื้อทำไมอ่านไม่ได้เรื่องทำไมไม่อ่านหนังสือเรียนอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าความจริงแล้วมันมีประโยชน์ทางอ้อมเยอะนะครับมันทำให้เด็กมีความคิดความใฝ่ฝันนะแล้วเด็กจะมักจะมองตัวเองเทียบกับตัวละครต่างๆนะครับแล้วก็ทำให้เขาเนี่ย อยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความหวังนะครับเพราะนั้นวรรณกรรมเด็กเยาวชนเนี่ยเรามักจะมองว่า เนื่องจากเด็กและเยาวชนเนี่ยเขามีประสบการณ์น้อยนะครับแล้วเขาชีวิตควรจะมีความหวังเพราะนั้นวรรณกรรมเด็กเยาวชนแม้แต่วัยรุ่นซึ่งโตมาหน่อยแล้วก็ความจริงก็เจอปัญหาเยอะนะควรจะรู้เรื่องความเป็นจริงในสังคมได้มากขึ้นเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่ต้องอ่านวรรณกรรมที่มันโหดเกินไปหดหู่เกินไปทุกยากเอารัดเอาเปรียบมากเกินไปนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นปัญหาหนึ่งที่เราพบนะครับในพวกนวนิยายเรื่องสั้นนะก็มีนักเขียนหลายคนที่เขียนได้อย่างมีศิลปะแต่ว่าแล้วเรื่องเขาก็โอเคก็สะท้อนความเป็นจริงนะสังคมไทยก็มีเป็นสังคมที่มีปัญหาจริงนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยการนำเสนอเนี่ยมันโหดร้ายหรือหดหู่มองโลกในแง่ร้ายมากเกินไปเราก็ไม่คิดว่าจะเป็นหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชนหรือแม้แต่คนอ่านทั่วไปก็ตามนะเพราะว่าวรรณกรรมเนี่ยมันไม่ใช่รายงานข่าวอะนะครับมันเป็นงานศิลปะเราอ่านเพื่อความเพื่อวัฒนธรรมอะเพื่อความบันเทิงเพื่อจะลงใจอย่างเงี้ยนะครับเพราะมันต้องยกระดับคนด้วยนะครับแม้จะสะท้อนปัญหาจริงด้วยก็ตามแต่ว่าต้องมีวิธีการที่มีศิลปะนะครับเพราะนั้นอันเนี้ยนอกจากในแง่ศิลปะแล้วแง่เนื้อหาเนี่ยเราก็ถกเถียงกันมากนะครับเพราะนั้นเห็นว่าบางทีเราจะคิดแตกต่างจากคณะกรรมการ
ที่ให้รางวัลในปัจจุบันนะครับอย่างปีนี้เห็นชัดเลยว่าเราคิดแตกต่างจากกรรมการที่ให้รางวัลเรื่องซีไรท์นะครับเราคิดว่าเรื่องคนแค่เนี่ยแย่มากนะแล้วผมสำหรับผมนะผมกับ 2-3 คนที่อ่านเนี่ยนะแล้วเราเสนออีก2เรื่องซึ่งเราคิดว่ามันไม่ใช่ดีกว่าสำหรับในแง่วรรณกรรมเยาวชนเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันในแง่ของนักวิจัยทั่วไปก็ดีนะครับคือเรื่องเกี่ยวกับมุสลิมเรื่องรุสนีแล้วก็อีกเรื่องนึงเกี่ยวกับพม่าเนี่ยนะซึ่งเป็นปัญหาซึ่งเราควรรู้จักเนี่ยนะแล้วเขาเขียนได้ดีด้วยเรื่องอะไรโลกประหลาดในประวัติศาสตร์ของความเศร้าอะไรพวกนี้นะครับแล้วเราก็พยายามเลือกให้มันหลากหลายนะฮะแล้วก็เราก็เลือกอย่างใจกว้างมากขึ้นนะครับหนังสือแบบแฟนตาซีเนี่ยอย่างผู้เสกทรายเนี่ยผมคิดว่าคณะกรรมการตัดสินวรรณกรรมในเมืองไทยเนี่ยอาจจะไม่มองเลยนะครับเขาจะมองว่านี่มันเป็นเรื่องฝรั่งมันแปลมาหรือเปล่าตัวละครมันไม่เป็นฝรั่งมากอะไรมันไม่ใช่ไทยเลยเนี่ยนะครับแต่ว่าสำหรับเด็กวัยรุ่นที่เยาวชนแล้วเนี่ยมันสนุกแล้วมันมีคติในตัวแล้วมันเป็นสากลนะแม้แต่เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของวัยรุ่นอเมริกันนะแต่ว่าคนเขียนได้เป็นคนไทยนะคือคุณสมเถาเนี่ยเขียนเรื่องสุสานใต้ดวงดาวเนี่ยแล้ววัยรุ่นเนี่ยมันเป็นสากลนะวัยรุ่นไทยมันก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะก็อ่านได้แล้วก็มีแง่คิดมีแรงต่างนะครับเราก็เลือกมานะอันนี้เห็นว่าเราเลือกที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยโลกมันก็ซับซ้อนมากขึ้นนะครับนั้นเด็กเยาวชนซึ่งเขาเริ่มเป็นนักอ่านหนังสือเนี่ยเขาสามารถอ่านหนังสือที่มันความจริงอ่านยากๆขึ้นได้ด้วยซ้ำนะอันนี้ซึ่งถ้าเราดูในต่างประเทศเนี่ยนะครับเด็กมัธยมเนี่ยเขาต้องอ่านวรรณกรรมคลาสสิกแล้วนะในนวนิยายที่มีชื่อเสียงระดับโลกอะไรต่างเนี่ยแต่บ้านเราเนี่ยก็ยังอ่านกันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งแล้วเราแนะนำให้กลับไปอ่านหนังสือของผู้ใหญ่ด้วยนะอย่างงานศรีบูรพางานอะไรต่างเนี่ยเราเคยแนะนำไปแล้วนะครับแต่ว่าในปัจจุบันก็ยังมีงานบางเรื่องซึ่งหลงไปนะอย่างที่ของคุณเสนีเสาพงเนี่ยนะเรื่องคนดีศรีวิทยาเนี่ยนะก็เป็นนิยายอีกบทศาสตร์ที่สนุกนะครับนิยายอีกบทศาสตร์ของคุณสุจิตวงเทศเนี่ยนะก็สนุกแล้วได้เนื้อหาดีนะครับมันจะทำให้เด็กของเรารู้จักรากเหง้าของประเทศของเราด้วยนะครับคือถ้าเราไม่รู้จักประวัติศาสตร์ความเป็นไทยไม่รู้จักอะไรเลยเนี่ยมันไม่แน่นนะครับเพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งเราต้องรู้ทั้งสากลในแง่หนึ่งเราต้องรู้ทั้งพื้นฐานของเราในแง่หนึ่งเราต้องรู้จักทั้งเรื่องพุทธศาสนาในแง่หนึ่งเราต้องรู้จักพวกมุสลิมรู้จักคริสเตียนรู้จักอะไรต่างๆนะครับที่มันหลากหลายนะครับเรื่องของชาวนาเรื่องของชาวเขาเรื่องของการพัฒนาแบบยั่งยืนนะครับเช่นพวกที่เขาชาวบ้านที่เขาทำเกษตรอินทรีย์อะไรต่างๆเนี่ยนะหรือเรื่องวิทยาศาสตร์ซึ่งเราจะต้องควรจะรู้อะไรต่างเนี่ยเราก็พยายามที่จะ เลือกเข้ามานะครับเพื่อที่ว่า เราเน้นว่ามันเป็นหนังสือดีเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนนะเราเชื่อว่าการอ่านหนังสือดีเนี่ยจะช่วยให้เด็กและเยาวชนเนี่ยพัฒนาได้มากกว่าที่เป็นอยู่นะครับก็เปิดให้แลกเปลี่ยนสักถามได้เลยนะครับเราคงมีเวลาไม่มากนะ11โมงไปก็จะเป็นเวิร์กช็อปสำหรับคุณครูนะฮะเชิญนะครับมีใครจะเสริมไหมอาจารย์ปิดาจะเสริมการ์ตูนนิดหนึ่งแต่อาจารย์ปิดาก่อนเสริมการ์ตูนผมอยากให้อาจารย์วินทร์พูดเกี่ยวกับหนังสือ How to สักนิดหนึ่งเพราะเราก็ไม่ได้ละเลยนะชีวิตเราจะก้าวไปเนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งสำหรับเยาวชนเนี่ยจะต้องอ่านสิ่งต่างๆเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจเพื่อจะพัฒนาตัวเราให้ก้าวต่อไปถูกทิศทางดังนั้นหนังสือเล่มนี้เราก็คัดเอาไว้ No More No Less เชิญอาจารย์วินทร์ครับค่ะนิดเดียวค่ะเวลาที่เราจะคุยกับวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นเป็นวัยที่คุยด้วยยากนะคะเพราะเป็นวัยที่กำลังเบื่อพ่อแม่และเบื่อครูเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีหนังสือสักเล่มนึงทำหน้าที่เป็นรุ่นพี่ที่ผ่านประสบการณ์อย่างเขามาก่อนเนี่ยทำหน้าที่เหมือนมาคุยกับเขามาบอกเขาว่าพี่นะเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนแล้วพี่รู้สึกยังไงเรามีวิธียังไงในการคิดในการมองโลกที่อย่างเมื่อกี้ทิ้งท้ายไว้ว่าเท่าทันสังคมเนี่ยคือวัยรุ่นมีแนวโน้มที่จะไปตามกระแสสังคมเยอะนะคะป๊อปคัลเจอร์ทั้งหลายเนี่ยนะคะโดยที่ลืมรากเหง้าตัวเองรุ่นพี่เหล่านี้เนี่ยออกมาเขียนหนังสือเพื่อที่จะกระตุกต่อมความคิดของวัยรุ่นบ้างว่าเราควรจะเผาๆลงบ้างหรือว่าเรามีวิธีคิดที่จะรู้เท่าทันสิ่งที่เข้ามาเป็นกระแสยังไงบ้างอย่างเช่น Facebook ในทุกวันนี้นะคะสังคม Facebook เนี่ยยอมรับว่าตัวเองก็เล่นแล้วก็มันเป็น
อาการเหงาอย่างหนึ่งของคนเหมือนกันเดี๋ยวผมขอพูดนิดนึงผมว่าเป็นคนเล่น Facebook แล้วผมเพิ่งจะโพสต์เมื่อสักวันศุกร์หรือวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ย 3-4 วันเนี่ยโพสต์เกี่ยวกับหนังสารคดีดีเด่นของญี่ปุ่นเกี่ยวกับเกรด4คลาส1ก็คือ4/1มีวันหนึ่งให้เด็กเล่นกี้โคนอย่างเงี้ยเด็กไปต่อแพแต่เล่นกันในอ่างน้ำแล้ววันนั้นที่จะเอาแพลงน้ำเนี่ยเด็กคนที่เป็นคนเจ้าคิดในการต่อแพของกลุ่มเนี่ยมันพูดไม่หยุดอ่ะครูก็เลยบอกว่าขอไม่เอาลงคนนี้วันเนี้ยหยุดไม่ต้องลงคนอื่นลงทั้งห้องก็จะอึ้งแล้วก็จะมีเด็กคนนึงกล้าหาญมากยกมือขึ้นมาเด็กป.4ด้วยนะบอกว่าไม่ใช่เรื่องของครูพวกเราทำแพเขาควรได้ลงก็มีการโต้เถียงกันในสุดแล้วทุกคนก็พรีเซนต์จนกระทั่งเด็กคนนี้ได้ลงแพด้วยแล้วก็ล่าเริงกลับคืนมาครูก็ให้ตบมือกับคนที่เป็นคนกล้าหาญคนนี้เนี่ยเขากล้าให้เด็กแสดงออกดังนั้นพอผมโพสต์เวลาที่ดูหนังสักเดียวนะ39นาทีมีคนมากดไลค์แค่3คนไอทีไลค์สาระเนี่ย108คน200คนของผมโพสต์อะไรก็ขี้หมูขี้หมามันจะกดไลค์กันอย่างเดียวแต่พอเอาของดีไปให้บริโภคไม่กดเนี่ยครูเอื้องขอบคุณมากผมขอพูดนิดนึงอันนี้ดีมากเลยค่ะตรงประเด็นเลยค่ะเพราะว่าที่กำลังจะพูดถึงก็คือว่าเวลาโพสต์อะไรที่เป็นประโยชน์เนี่ยก็ไม่ค่อยอ่านกันแต่เวลาโพสต์แบบเที่ยงคืนช่วยด้วยหิวมาม่า มาทันทีภายใน5นาที40คอมเมนต์คิกๆเขาก็อยากกินนะแต่เองเขาเอารสต้มยำนะงุ้งงี้งุ้งงี้นี่คืออาการเหงาของวัยรุ่นนะคะซึ่งถ้าไม่รู้เท่าทันเนี่ยเขาจะติดอยู่กับโลกออนไลน์ตรงนี้แล้วปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างเนี่ยหายหมดเลยกลายเป็นไม่ยุ่งกับใครกดไลค์อย่างเดียวมันแสดงอาการป่วยทางสังคมชนิดที่ว่ากำลังจะมีคนคิดทำแจ็คเก็ต Facebook ใส่เสื้อแจ็คเก็ตแล้วทุกครั้งที่มีคนกดไลค์เนี่ยเสื้อมันจะบีบตัวเหมือนมีคนกอดเราอยู่ถ้าเขาคิดได้จริงๆทำได้อย่างนี้จริงๆเนี่ยมันแสดงถึงปรากฏการณ์ทางสังคมที่น่ากลัวมากว่าเราโหยหาการกอดกันแต่เราต้องกอดกันผ่านออนไลน์แบบนี้ซึ่งมันน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะมาให้สติก็คือคนที่เป็นผ่านวัยรุ่นไปไม่นานนะคะอย่างคุณนิ้วกลมก็จะมีเรื่องนี้ตรวจภายในอ่านชื่อแล้วผู้หญิงอาจจะสะดุ้งกันนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือการส่องเข้าไปข้างในของกระแสสังคมที่กำลังเป็นที่นิยมต่างๆว่ามันมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างนะคะเขาบอกว่าโลกของ Facebook มันเหงาแล้วเรารีเฟรชตลอดเวลาเพื่อดูว่ามีใครมากดไลค์เราบ้างเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยอยากเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแต่เรากำลังบดบังตัวเองจากสังคมด้วยการนั่งอยู่หน้าจอนี่แหละนี่คือสิ่งที่เขาเตือนนะคะสุดท้ายนิดเดียวคือคุณวงธนงชัยนรงค์สิงห์ซึ่งก็เป็นไอดอลของวัยรุ่นหลายๆคนนะคะเขียนเรื่องนี้น่าสนใจมาก No More No Less กระตุกคิดนิดเดียวเป็น quotation ที่ชอบมากขอปิดท้ายตรงนี้เลยเขาบอกว่าเขาสอนวัยรุ่นว่ามองอะไรกว้างๆบ้างเพื่อให้รู้ว่าเราคับแคบแค่ไหนดูอะไรให้ลึกๆบ้างเพื่อให้รู้ว่าเราตื้นเขินเพียงใดนี่คือวลีสั้นๆที่คุณวงธนงฝากไว้ให้วัยรุ่นได้คิดว่าอย่าตื้นเขินนักอย่ามองอะไรคับแคบนักนะคะแล้วก็มันก็คงจะช่วยทำให้วัยรุ่นได้คิดอะไรดีๆต่อไปเพราะว่าหน้าที่ของผู้ใหญ่ทุกวันนี้ก็คือประคับประคองให้เขาผ่านช่วงวัยรุ่นไปให้ดีที่สุดแล้วก็ก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพคนหนึ่งในสังคมค่ะเดี๋ยวเชิญครูบิดาพูดถึงการ์ตูนเหมือนกับผมก็จะไปยุ่งวุ่นวายเพราะตอนนี้ก็มันเหมือนเปิดช่องอะที่เมื่อกี้อาจารย์รบินทรพูดอันเนี้ยและให้อาจารย์บิดาเปิดหน้าต่างๆคลี่นิดนึงอะมันเป็นให้เห็นเลยว่าคุณวงธนงเนี่ยเขาเป็นนักทำหนังสือเห็นมาดูเลเยอร์ของสื่อเนี่ยมันเป็นหนังสือของวัยรุ่นที่มีต้องมีภาพประกอบแต่ตัวการวางไทของตัวอักษรเนี่ยมันเหมือนกับเป็นหนังสือที่มหัศจรรย์น่าสนใจน่าหยิบจับแล้วมีอะไรที่เป็นสาระหนักๆที่จะให้กับวัยรุ่นด้วยดังหนังสือเล่มนี้ผมก็ในมุมมองผมนะผมเป็นหนังสือที่มีคุณค่าสำหรับในมุมมองของผมจะแย่งพูดซะเลยครูบิดาเราจะพูดประเด็นนี้ทีเดียวก็อุ่นยังอุ่นใจที่มีอย่างคุณนิ้วกลมและคุณวงธนงนี่นะครับที่เป็นแบบอย่างให้กับวัยรุ่นเพราะว่าอย่างที่อาจารย์เอื้องพูดถึงเรื่อง Facebook เนี่ยนะครับความเงาของเด็กเนี่ยโชคดีที่ผมไม่เล่นนะครับไม่ใช่ยิงนะครับทำไม่เป็นหลานเลยเนี่ยถ้าบอกแม่เอาอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งรุ่นนี้ผมขอพูดถึงการ์ตูนนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้หนังสือเกี่ยวกับการ์ตูนนะครับไม่ว่าจะพุทธประวัติ
ประวัติศาสตร์อะไรก็ตามเนี่ยออกมาเยอะมากผมว่าเป็นวิธีการพยายามสื่อสารกับเด็กๆนะครับบางทีเด็กไม่อาจจะไม่อยากอ่านหนังสือที่เป็นพืชไปก็ใช้รูปช่วยนะครับมีหลายเล่มที่เราเลือกมานะครับแล้วเล่มที่อยู่ในมือผมนี่คือหมอเสมนะครับคุณครูเคยได้ยินชื่อหมอเสมใช่ไหมครับไม่มีเสียงตอบรับจากคุณครูสอนดีอีกแล้วหมอเสมน่าจะไปอ่านหมอเสมนะครูนะหมอเสมพริ้งพวงแก้วครับพริ้งพวงแก้วนะครับท่านก็ท่านนี้สิ้นแล้วมั้งฮะอย่าไปพูดอย่าไปยุ่งกับท่านใช่ไหมครับคนดีสี่แผ่นดินนะครับเรื่องนี้มันมีประโยคหนึ่งนะครับที่ผมอ่านแล้วผมไปพูดกับลูกหลานต่อนะครับคุณครูคงเห็นนะครับตอนนี้เด็กยุคใหม่เนี่ยไม่อยากลำบากเขามีอะไรที่เป็นตัวช่วยเขาเยอะมากใช่ไหมครับคุณแม่ของหมอเสมพูดได้ว่าชีวิตที่ลำบากเป็นชีวิตที่เจริญนะลูกผมเอาคำนี้ไปพูดกับเด็กลูกหลานบางคนตาว่างเปล่าเลยว่าทำไมต้องเป็นลำบากขนาดนั้นอยู่งี้ก็สบายแล้วผมก็อธิบายต่อว่าคำว่าลำบากเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องไปกัดก้อนเกลือกินไม่ต้องไปทำอะไรแต่ต้องคือมีความอดทนมีความพยายามนะครับแล้วคุณหมอประเวศก็ได้เขียนคำนิยมไว้ตอนท้ายว่าวัดปฏิบัติตลอดชีวิตอันยาวนานของอาจารย์เสมพิ้งพวงแก้วปรากฏแก่คนทั่วไปว่ามีความโดดเด่นในเรื่องการอุทิศตัวในการทำงานบริการประชาชนในชนบทด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ดำรงมั่นในความสุจริตเที่ยงธรรมส่งเสริมสนับสนุนอนุชนรุ่นหลังให้ดำเนินไปบนวิถีทางนี้นะครับอันนี้น่าจะชวนลูกๆเราอ่านแต่จริงแล้วหนังสือสำหรับเด็กหรือหนังสือแบบนี้ผู้ใหญ่ยังต้องอ่านให้ฟังอยู่นะครับผมก็ฝากไว้แค่นี้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเดี๋ยวต้องเปิดให้ซักถามพระเจ้าขอปิดนิดนึงนะคะแม้กระทั่งเด็กเล็กเนี่ยเราก็ยังมีสารคดีนะคะนั่นก็คือเรื่องชาวนาไทยนะคะเผื่อใครคิดว่าเอ๊ะมีแต่บันเทิงทั้งนั้นใช่ไหมแต่ว่าสารคดีสำหรับเด็กก็คือเรื่องชาวนาไทยที่เป็นของหนังสือขนาด0ถึง6ปีถึง7ด้วยใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะเชิญครับมีใครอยากถามหรือแลกเปลี่ยนไหมครับมีเวลานิดหน่อยค่ะมีท่านไหนนะคะมีข้อสักถามไหมคะเดี๋ยวเราจะมีไมค์ลอยนะคะให้ทุกท่านได้อ่านคำถามแรกเลยค่ะเชิญค่ะเชิญเลยค่ะอ๋อนึกว่ามีคำถามมีท่านไหนที่มีคำถามไหมคะมีไหมคะโอเคค่ะไม่มีท่านไหนที่มีคำถามค่ะแบบไทยๆเลยนะคือไม่ค่อยถามไม่ค่อยแลกเปลี่ยนกันมันไม่ค่อยมีเวลาด้วยผมอยากฝากไว้อันนึงนะครับผมคิดว่าที่สำคัญคือทำอย่างไรจะปฏิรูปการสอนภาษาไทยเนี่ยนะฮะให้มันน่าสนุกแล้วก็ให้มันมีประสิทธิภาพให้เด็กอ่านออกเขียนได้แล้วก็รักการอ่านตั้งแต่เด็กนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไปเน้นพวกไวยากรณ์มากเกินไปเราเน้นการสอบมากเกินไปนะครับเราไม่ได้เน้นการอ่านเพื่อความสนุกเนี่ยนะครับอันนี้ก็ทำให้มันกลายเป็นสิ่งที่น่าเบื่อนะครับคนรุ่นก่อนซึ่งไม่มีโอกาสเรียนหนังสือเนี่ยนะครับคุณแม่ผมเนี่ยเขาไม่ได้เรียนหนังสือเขาอยากอ่านหนังสือนะและหนังสือสมัยก่อนมันก็ไม่มีหนังสือพิมพ์นะเขาเก็บถุงกระดาษนะพยายามอ่านแล้วถามคนนะเขาเรียนอ่านจากถุงกระดาษนะแล้วเขาอ่านได้แล้วปัจจุบันนี้เขายังอ่านสืออยู่นะเขาไม่ได้เรียนสือเพราะว่าเขาเป็นลูกสาวคนโตต้องดูแลน้องแล้วฐานะยากจนอะไรทำนองนี้นะครับอันนี้ผมคิดว่ามันสำคัญนะปัจจุบันเนี่ยเราบางทีบอกว่าเด็กป.3ยังอ่านไม่ออกเลยเพราะว่าเราสอนแบบสังกตายอ่ะสอนแบบอะไรอ่ะตามกฎตามเกณฑ์ต่างๆเนี่ยไม่ได้ทำจริงแล้วภาษามันสำคัญมากใช่ไหมครับแล้วเด็กก็อยากรู้อ่ะความจริงเด็กเนี่ยสมองดีมากนะตั้งแต่เด็กเนี่ยตั้งแต่เด็กเนี่ยถ้าสอนดีๆแล้วเนี่ยก็จะไปได้ไกลมากนะครับเพราะมันปัจจุบันเนี่ยมันจะมีความแตกต่างเยอะนะระหว่างเด็กที่เก่งเด็กที่อ่านหนังสือได้แล้วก็พัฒนากับเด็กที่ไม่มีโอกาสได้อ่านไม่ออกแล้วก็เรียนไม่ได้ออกกลางคันต่างๆเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่มากทั้งที่เราลงทุนเรื่องการศึกษาเยอะนะแล้วเราบางทีเราไปเห่อนะว่าโอ๊ยภาษาไทยไม่สำคัญหรอกต้องเอาภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์อะไรต่างเนี่ยนะครับแต่ความจริงแล้วถ้าพื้นฐานภาษาไทยไม่ดีคุณก็ไม่สามารถจะเข้าใจไอแนวคิดลบยอดของคำไม่สามารถจะเข้าใจภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์อะไรต่างได้นะเพราะภาษาเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะครับต้องเอาใจใส่ต้องปฏิรูปต้องทำให้เด็กอ่านหนังสือได้ดีนะครับซึ่งมัน
มันแย่มากเลยที่ว่าเมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยนะครับไอ้การทดสอบของโครงการปิซ่าเนี่ยที่เขาสอบเด็กอายุ15ปีเนี่ยนะครับสอบอ่านเอาเรื่องนะครับอ่านแบบจับใจความได้แล้วเขาแปลเป็นภาษาของชาติต่างๆแม้ว่าเด็กไทยก็สอบภาษาไทยนะเขาสอบแบบเดียวกันนะครับนะแต่ว่ามันไม่ใช่ท่องจำไปตอบไงคืออ่านข้อความจับประเด็นแล้วตอบเด็กไทยได้คะแนนแย่มากนะครับอาจจะมีเด็กสาธิตเด็กอะไรต่างที่ได้คะแนนดีหน่อยแต่ว่าเฉลี่ยทั้งประเทศคือเขาสุ่มตัวอย่างนะว่ามีเด็กเก่งเด็กกลางๆเด็กต่างจังหวัดเด็กอะไรผสมกันเนี่ยโดยรวมแล้วคะแนนเราต่ำมากแล้วต่ำกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วด้วยนี่มันสอบทุก3ปีนะนะมันต่ำลงด้วยนะอันนี้เป็นปัญหาใหญ่นะฮะมันไม่ใช่ไปเหอคิดว่าไอ้คอมพิวเตอร์อะไรแท็บเล็ตจะเป็นยาสารพัดนึกทำให้เด็กเก่งได้มันไม่ใช่หรอกมันต้องทำให้เด็กพื้นฐานภาษาให้ได้ก่อนนะครับถ้าไม่มีการปฏิรูปด้านนี้ไม่ส่งเสริมด้านนี้แล้วเนี่ยก็ยากนะฮะแต่ว่าถ้าส่งเสริมดีๆแล้วเนี่ยมันไปได้ไกลนะฮะเพราะฉะนั้นเห็นว่าเด็กสมัยนี้ถ้าเด็กที่มีพ่อแม่เอาใจใส่ใช่ไหมครับก็จะได้เปรียบมากเลยนะเด็กจะไปเร็วมากเลยนะครับมันจะมีความแตกต่างเยอะในขณะเด็กส่วนใหญ่ที่ยากจนก็จะลำบากนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ฝากไว้ว่าเป็นสิ่งที่เราต้องปฏิรูปกันนะครับแม้ว่าเราจะทำเรื่องพวกนี้มาก็ตามเนี่ยประสบการณ์ผมคือว่า เราอุตส่าห์ทำกันมาเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าคนที่สนใจเนี่ยก็คือคนที่สนใจอยู่แล้วหมายถึงว่าคนที่สนใจเรื่องหนังสืออยู่แล้วถึงจะมาสนใจว่าหนังสือดีร้อยชื่อเรื่องมันคืออะไรไอ้คนที่ไม่สนใจมันก็คงไม่สนใจต่อไปนะอันนี้ปัญหาคือทำยังไงทำให้คนที่ไม่สนใจได้มาสนใจอะไรต่างเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับครับก็คงจบแค่นี้มีใครจะเพิ่มเติมไหมไม่มีคงเอาแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะมีรายการต่อไปก็อย่างพวกอาจารย์สองลำคนนี้ยังมาช่วยอยู่นะครับเชิญฮะจบแค่นี้ครับ